Dilek Podcast Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Dilek Podcastกลับมาอยู่ด้วยกันใน EP ที่9ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเดือนตุลาคมถือเป็นเดือนแห่งสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยถือได้ว่าเป็นเดือนของการเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนับตั้งแต่วันที่14ตุลาคมพ.ศ.2516กระทั่งวันที่6ตุลาคมพ.ศ.2519และอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมพ.ศ.2563ซึ่งใน EP นี้ดิเลกพอดแคสต์จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับศาสตราจารย์ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอาจารย์ยังเป็นอดีตนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงของ14ตุลา2516ด้วยโดยเราจะมาสนทนาถึงบทเรียนของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของคนเดือนตุลาและมองการต่อสู้ของบรรดานักเรียนนักศึกษาและประชาชนในปัจจุบันรวมถึงอนาคตของการเมืองไทยกันครับก่อนอื่นผมอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าบริบทของสังคมที่นำมาสู่เหตุการณ์14ตุลา2516ตลอดจนเหตุการณ์6ตุลา2519หน่อยครับก็ไม่น่าเชื่อนะปีนี้จะครบ45ปีเหตุการณ์6ตุลาคม2519ซึ่ง14ตุลากับ6ตุลานั้นเป็น2เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันคือพูดง่ายๆว่าถ้าจะเข้าใจความเป็นมาเนี่ยก็ควรจะพูดทั้ง2อย่างมันจะครบถ้วนดีหน่อยนะครับ14ตุลาถ้าจะสรุปสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นขบวนการที่เพื่อเราเคลื่อนไหวเนี่ยเพื่อเรียกร้องให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะครับในปี2516เพื่อที่จะได้นำไปสู่การเลือกตั้งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรนะซึ่งปกครองประเทศมาตั้งแต่หลังชพลสฤษดิ์ตายไปต่างๆใช่ไหมก็ไปมีเลือกตั้งครั้งเดียวในปี12เพราะประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี11นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเพื่อไงว่ายึดอำนาจตัวเองในปี14ใช่ไหมอันเนี้ยก็ทำให้เพื่อไงว่ากลับไปสู่ยุคเพื่อไงว่ารัฐบาลทหารที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยเป็นคน อยู่ในอำนาจนะแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าจะนำไปสู่การเลือกตั้งนะครับซึ่งเป็นอะไรอ่ะเป็นแนวทางของการปกครองประชาธิปไตยที่ประเทศไทยก็ผ่านมาหลายปีแล้วตอนนั้นเนี่ยนะและในรุ่นของเราในรุ่น14ตุลาเนี่ยใช่ไหมมันก็มีปัญหาเรื่องการถกเถียงกันนะเรื่องว่าถ้าระบบการปกครองเนี่ยจะมีประสิทธิภาพจะมีอะไรผลประโยชน์นะที่ทำให้ประเทศบ้านเมืองเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ต่างๆเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมมีประชาธิปไตยเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องถามกันว่าแล้วมันแปลว่าอะไรต่างๆนี่ใช่ไหมเนี่ยทฤษฎีมันบอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนใช่ไหมแล้วมันมาอย่างไรนะมันก็ต้องไปสู่คำตอบที่ว่ามันก็ต้องมีการตั้งรัฐบาลที่เป็นตัวแทนใช่ไหมที่อ้างเนี่ยว่าเป็นตัวแทนของประชาชนมากที่สุดซึ่งวิธีเดียวที่จะทำให้ได้รัฐบาลแบบนั้นเนี่ยมันต้องมีการเลือกตั้งแล้วมันไม่มีทางอื่นเลยที่จะได้มาต่างๆนั้นใช่ไหมเนี่ยแล้วการเลือกตั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราไม่เคยทำมันก็ทำมาตลอดแต่ว่าทางฝ่ายผู้มีอำนาจโดยเฉพาะฝ่ายกองทัพเนี่ยนะแล้วก็นักการเมืองรุ่นเก่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมต่างๆเนี่ยก็มักจะอ้างว่าพอมีเลือกตั้งมีรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งแล้วก็สสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยซึ่งก็มาจากชาวบ้านมาจากพวกกลุ่มหลากหลายต่างๆนั่นใช่ไหมก็มักจะไปต่อรองไปหาเสียงไปหาผลประโยชน์จากพรรครัฐบาลต่างๆเพราะระบบพรรคมันไม่เข้มแข็งเอางั้นเลยกันพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นไอ้ระบบเลือกตั้งเนี่ยเราเลยถูกสอนมาไงแล้วสื่อมวลชนก็ช่วยด้วยช่วยอะไรตอกย้ำเนี่ยไอ้ความคิดอันเนี้ยว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นน่ะนักการเมืองมักจะคอร์รัปชันแย่งตำแหน่งแย่งจะเป็นรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเลขารัฐมนตรีเป็นต่างๆ
ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็เลยรัฐบาลก็เลยบอกประคองไม่ได้เนี่ยอะไรก็ทำไม่ได้ต่างเพราะสสจะมาแย่งจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วอะไรกฎหมายใช่ไหมก็จะต้องของบหรือของเงินเข้ากระเป๋าไปเข้าจังหวัดไปเข้าพรรคพวกอะไรต่างก็ว่ากันไปต่างเนี่ยอันนี้ก็คือตอนนั้นเราก็เถียงไม่ได้นะว่าเอ๊ะระบบเลือกตั้งมันเลวร้ายขนาดนี้จริงๆเหรอแล้วทำไมทั่วโลกก็ยังทำกันอยู่ใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนคนที่เขาจะเถียงเราเขาก็บอกว่าไอ้ที่มันใช้ได้มันก็มีแต่อเมริกากับยุโรปตะวันตกเท่านั้นเองนอกนั้นแล้วจริงๆแล้วอีกประเทศหลายประเทศส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยใช่ไหมมันก็เลือกตั้งไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันนะก็มึงถ้ามองจากตรงเนี้ยฝ่ายที่ต่อต้านการเลือกตั้งเนี่ยมีน้ำหนักนะคือเขาจะอ้างได้ว่าประเทศส่วนใหญ่เนี่ยมันล้มเหลวจากการเลือกตั้งต่างๆซึ่งเรื่องมันซับซ้อนมากกว่านั้นต่างๆนะแต่ว่าเราก็เพราะฉะนั้นในช่วงปี1516ต่างๆนี่ใช่เนี่ยก็ให้โอกาสจอมพลถนอมกับรัฐบาลเข้ามาพักใหญ่ต่างๆนี่ใช่เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่สถานการณ์ก็ไม่คลี่คลายไปในทางที่จะไปอะไรเข้าสู่คันลองของระบบประชาธิปไตยที่รัฐบาลเนี่ยมีปากเสียงมีตัวแทนของประชาชนมีปากเสียงอยู่ในรัฐสภาอยู่ในรัฐบาลด้วยต่างๆเนี่ยก็มีทางจะไม่ได้เลยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกจริงๆก็คือมีตั้งแต่นักวิชาการมีพวกอาจารย์มีพวกหลายกลุ่มนะใช่ไหมแต่ยกเว้นนักการเมืองไม่ได้เข้ามาเคลื่อนไหวเท่าไหร่เนี่ยที่เห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่เราควรจะต้องมีรัฐธรรมนูญนะครับทีนี้ถ้าใครรู้ละเอียดเหตุการณ์ในตอนนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาเป็นหัวขบวนนำในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญนั่นใช่ไหมไม่กลุ่มอื่นใช่ไหมหรือพวกอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์ก็เป็นคนสอนเราด้วยว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญอธิบายต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต่กลุ่มอาจารย์เขาก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มมันเป็นคนทำใช่ไหมเขาก็โอนให้พวกเราต่างๆเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็ต้องไปเข้าใจสถานการณ์ตอนปีตั้งแต่ปี12 13 14 15ต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็คือตั้งแต่ผมเข้าไปปี1รัฐที่ธรรมศาสตร์เนี่ยใช่ไหมก็คือปี2511นะฮะแล้วก็เราก็เริ่มไปจัดตั้งกลุ่มใช่ไหมคุยกันเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประชาธิปไตยคืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีรัฐธรรมนูญก็เพิ่งได้ไงตอนนั้นก่อนรัฐประหารปี14นะแล้วปี11ก็ได้รัฐธรรมนูญแล้วปี12จะมีการเลือกตั้งเนี่ยใช่ไหมพวกนักศึกษาตื่นเต้นมากเราเนี่ยรู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะได้เห็นการเลือกตั้งเพราะงั้นปี12นี้เลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนักศึกษาทุกมหาลัยใหญ่ๆต่างๆก็รวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของไทยตอนนี้จะเล่านิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากเท่าไหร่คือช่วงตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มมีรัฐธรรมนูญฉบับจอมพลถนอมใช่ไหมแล้วก็จะมีเลือกตั้งทั่วไปในปี12เนี่ยเป็นครั้งแรกหลังจากจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจในปี2501แล้วเนี่ยก็คือประมาณ10ปีที่ไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วเราที่เข้าไปเป็นนักศึกษาในตอนนี้ก็พูดในเรื่องนี้รู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีความหวังอะรู้สึกมีอะไรที่จะนำเรื่องการเปลี่ยนแปลงซึ่งอะไรเนี่ยใช่ไหมสถานการณ์ทั่วโลกต่างเนี่ยเขาก็จะเพื่อแบบสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยอะไรต่างๆนี่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการรวมกลุ่มกันของนักศึกษาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีลักษณะแบบมีความหวังอ่ะใช่ไหมมองโลกในแง่ดีมากเรื่องต่างเนี้ยใช่ไหมอันเนี้ยคือที่มาของการรวมกลุ่มของนักศึกษาต่างในมหาวิทยาลัยเนี่ยแต่จากจุฬาธรรมศาสตร์ต่างๆเนี่ยไปเกษตรไปศิลปากรไปคือพวกเราแบบไม่มีใครที่ขัดขานไม่มีใครที่ไม่เห็นด้วยนะเนี่ยใช่ไหมทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างเนี่ยแล้ว10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีการเคลื่อนไหวนักศึกษาเลยมีกิจกรรมอันเดียวที่ทำได้คือออกค่ายอาสาสมัครไปช่วยชาวบ้านทำค่ายทำอะไรต่างนั้นเท่านั้นเองซึ่งมันไม่มีการเมืองไม่ได้พูดการเมืองไม่ได้
พูดถึงการพัฒนาแบบสมัยสลิดมาไปพัฒนาสร้างถนนสร้างไฟฟ้าสร้างโรงเรียนสร้างอะไรต่างซึ่งเราก็รู้ว่ามันก็ดีแต่ว่าเบื้องหลังอันเนี้ยใช่มั้ยคือมันจะต้องมีระบบการเมืองรองรับที่จะทำให้การเปลี่ยนแปลงที่มันไปทั้งระบบไปทั้งประเทศได้ต่างๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าเลือกตั้งเนี่ยจะเป็นมิติใหม่ของประเทศไทยนะฮะมันถึงทุกคนถึงได้แบบทุ่มเทใช่มั้ยกำลังลงไปเต็มที่อะไรต่างๆเนี่ยผลเลือกตั้งเนี่ยก็ออกมาคือพรรครัฐบาลก็ชนะใช่มั้ยซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะเราก็ตอนนั้นก็ยังไม่เคยรู้จักไม่รู้เรื่องพรรคการเมืองรัฐบาลไม่รัฐบาลพรรคฝ่ายค้านพรรคต่างๆมันก็ขอให้มีพรรคขอให้มีคนไปลงต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้แล้วต่างๆเนี่ยใช่มั้ยอ๋อจริงๆตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์ชนะคุณชวนก็ได้เลือกตั้งเกิดชีวิตครั้งแรกก็112นั่นแหละผมก็แจกพวกเราเนี่ยไปเลือกนะมั้งสงสัยเนี่ยก็ตอนนั้นก็เลือกประชาธิปัตย์นะนะมันพรรคอื่นเราไม่รู้จักอ่ะพรรคเจริญถนอมเราไม่เอาสหประชาไทยต่างๆนี่ใช่มั้ยเนี่ยใช่มั้ยอันเนี้ยก็คือที่มาของการเริ่มนักศึกษาเริ่มรู้สึกว่าเราต้องเข้าไปเคลื่อนไหวต้องมีส่วนไม่ใช่นั่งฟังไม่ใช่ไปนั่งลงคะแนนอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เรียนหนังสือแล้วก็อยู่ในห้องเรียนต่างๆนั้นไม่แล้วตอนนี้เพราะตอนนั้นเราก็ไปช่วยหาเสียงไปช่วยต่างๆใช่ไหมผมก็ไปช่วยคุณประพันธ์ศักดิ์กมลเพชรนะแกก็ลงอิสระใช่ไหมคุณมีชัยวีระเวทยะก็ลงนะตอนนั้นใช่ไหมเราก็ไปช่วยหาเสียงต่างๆใช่ไหมก็ถือว่าเป็นนักวิชาการต่างๆใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็คือที่มาของว่าทำไมนักศึกษาถึงได้คิดว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราอะที่ต้องออกไปนำในการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยทำไมไม่รอให้คนอื่นไม่รอให้เขาทำกันมาตามปกติต่างๆใช่ไหมอันนี้ก็คือเบื้องหลังคือไม่ได้มีการอะไรถูกนักการเมืองยุยงไม่เลยมันไม่มีทางใช่ไหมมันไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นอุดมคติของคนรุ่นใหม่นะมาตอนนั้นพวกเราที่เชื่ออุดมคติเยอะนะนะฮะแล้วมันก็มีกลุ่มแล้วก็ตั้งกลุ่มอิสระไงใช่ไหมกลุ่มสภาหน้าโดมกลุ่มสภากาแฟที่เกษตรกลุ่มโซตัสใหม่ของจุฬาต่างเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ยังมีกลุ่มปริทัศน์เสวนาใช่ไหมกับอาจารย์สุรักษ์ศิวรักษ์ต่างเนี่ยใช่ไหมกลุ่มศึกษาเสวนาคือมันมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยของนักศึกษาเนี่ยแล้วแต่ละกลุ่มก็พูดเรื่องการเมืองแล้วก็ทำกิจกรรมทางการเมืองพิมพ์หนังสือก็ขายเล่มละบาทก็เป็นเนี่ยเรื่องการเมืองเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือบรรยากาศก่อน14ตุลา16ต่างๆเนี่ยใช่ไหมทีนี้ในปีนั้นเนี่ยใช่ไหมก็คือมันมีการตั้งมหาลัยรามคำแหงขึ้นใช่ไหมประมาณปี1415เนี่ยใช่ไหมก็คือพอมีรัฐสภามีต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็มีการออกกฎหมายในส.ส.จากชุมพรต่างๆใช่ไหมก็ให้มีตั้งมหาลัยเปิดซึ่งเป็นของประชาชนต่างๆเนี่ยก็เลยได้รามคำแหงซึ่งรามคำแหงก็มีนักศึกษาเยอะใช่ไหมแล้วก็มีนักกิจกรรมเยอะมีต่างๆใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมซึ่งก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์พิมพ์หนังสือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะหลังจากรัฐประหารปี14เนี่ยใช่ไหมทวนถนอมเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เริ่มมีการใช้อำนาจควบคุมเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยใช่ไหมซึ่งนักศึกษาเนี่ยก็เริ่มมันไม่ตรงกับอุดมคติของเราแล้วเราสับเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีการเลือกตั้งเนี่ยแต่ก็ไม่มาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนำไปสู่การอะไรทำหนังสือเปิดโปงเนี่ยเบื้องหลังใช่ไหมที่พันเอกณรงค์เนี่ยขี่พาเฮลิคอปเตอร์ไปตกใช่ไหมที่เนี่ยที่ห้วยขาแข้งใช่ไหมทางนั้นต่างอะไรทำนองเนี่ยใช่ไหมบันทึกลับทุ่งใหญ่ที่ทุ่งใหญ่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยอธิการรังคำแหงก็เลยไล่นักศึกษา9คนที่ทำหนังสือออกไงผู้ชมรมสัจธรรมเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นนักศึกษาท่านที่ธรรมศาสตร์จุฬาแล้วก็รวมตัวกันบอกก็อย่างนี้มันไม่ยุติธรรมก็เลยมีการนัดประท้วงชุมนุมใหญ่ที่อนุสาวรีย์นะเป็นหมื่นครั้งเข้าใจได้จะเป็นครั้งแรกเลยนะในตอนนั้นที่มีนักศึกษามาเยอะต่างๆใช่ไหมเราก็นอนค้างคืนต่างๆเนี่ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่ก่อนมันก็ไม่มีการประท้วงค้างคืนต่างๆเนี่ยจนทั้งในสุรัฐบาลก็มาเจรจาบอกว่าอ้าวตกลงจะรับเงื่อนไขว่าอีก3เดือนจะให้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็กลับไปได้จบใช่ไหมแล้วก็ยอมเป็นนักศึกษาลำกระแผงก็กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาต่อไปต่างเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยก็ครบไอ้นัดหมายที่รัฐบาลบอกจะให้ต่างเนี่ยแต่ว่าเราไปดูถาม
ข้อมูลถามต่างๆเนี่ยก็คือไม่มีใครเห็นร่างไม่มีใครเห็นมีการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเราเชื่อว่าถูกหลอกอ่ะคือมันจะไม่มีรัฐธรรมนูญออกมาต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเลยก็เลยรวมกลุ่มกันใช่ไหมตั้งกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญต่างๆมาเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ไปนัดแจกใบปลิวในสื่อก็คือต้องใช่ไหมต้องแจกใบปลิวใช่ไหมคนมึงจะได้รู้ไปทำอะไรเนี่ยวันที่แจกคือวันที่6ตุลา2516ที่สนามหลวงนะฮะก็ตอนไปแจกใบปลิวตอนเช้าเนี่ยใช่ไหม9 โมง 10 โมงแล้วก็ไปเจอกันเนี่ยแล้วก็เดินแจกใบปลิวกันต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแต่มีสันติบาลเดินเต็มเลยต่างเนี่ยประกบเลยถ่ายรูปพวกเราไว้คนละคนเลยต่างเนี่ยไม่ได้ว่าพอแจกเสร็จใช่ไหมเนี่ยคนก็ตอบรับดีนะชาวบ้านเขาก็รับเขาก็เชียร์กันใหญ่เลยชาวบ้านว่าจะทำอะไรจะแจกอ๋อเรียกร้องรัฐธรรมนูญโอ้ดีดีดีรัฐธรรมนูญดีดีหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเอามาก่อนต่างเนี่ยเนี่ยเราคนนึกว่าเรื่องมันก็จบไปแบบไม่น่าจะอะไรตึงเครียดอะไรต่างใช่ไหมเนี่ยเราจะมองเนี่ยว่าตลกใช่ไหมว่าในสุดแล้วก็คงจบเท่านี้เขาคงไม่มีอะไรต่างเนี่ยใช่ไหมแต่บังเอิญวันนั้นเนี่ยใบปลิวมันยังเหลือไงใช่ไหมแล้วก็วางแผนพิมพ์เอกสารด้วยนะมีเป็นหนังสือไอ้เล่มระบาดแต่เล่มใหญ่ๆนะใช่ไหมเลือกกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญมีหน้าปกเป็นรูปรัฐธรรมนูญแล้วก็มีพระราชดำรัสของกร.7ที่สละราชสมบัติเนี่ยว่าจะไม่ยกอำนาจให้กับใครเป็นของประชาชนต่างๆนี่ใช่ไหมเราก็นี่บอกว่าหนังสือมันยังไม่เสร็จตัวจะเสร็จต้องใกล้เที่ยงนะมันอย่าเพิ่งกลับรอแจกหนังสือก่อนในทางนี้ใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยถ่วงเวลาก็บอกอ้าวหมดแล้วรวบแล้วจะสนามหลวง10 ชั่วโมงเดียวมันก็หมดแล้วใช่ไหมเราก็ไม่รู้จะเดินไปไหนต่างๆนี้ก็ข้ามไปบางลำพูอะไรเงี้ยมันใกล้ๆหน่อยตลาดบางลำพูก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มันก็มีคนก็ไปเดินตลาดบางลำพูเดินสักชั่วโมง2 ชั่วโมงก็เที่ยงก็ยังไม่หมดก็คือไอ้หนังสือก็ยังไม่มาทั้งทีต่างเนี่ยเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นไปจุดสุดท้ายเลยกันจุดที่ใหญ่หน่อยก็คือตลาดประตูน้ำอันเนี้ยก็นั่งรถแท็กซี่กันไปต่างๆเลยเนี่ยใช่ไหมพอไปถึงประตูน้ำเนี่ยใช่ไหมเข้าก็เดินไปแจกในตลาดเลยพอเดินข้างนอกคนมันก็ไม่เยอะแล้วก็เดินแต่ในตลาดตำรวจเนี่ยก็มาปิดล้อมทางเข้าทางออกเนี่ยตลาดประตูน้ำเนี่ยใช่ไหมหมดแล้วใช่ไหมยกเว้นกลุ่มผมยังไม่ได้เข้าเพราะเราไปถึงที่หลังใช่ไหมเนี่ยกลุ่มอื่นที่เข้าไปเนี่ยใช่ไหมก็ถูกจับหมดรวบตัวหมดในนั้นต่างๆเนี่ยถูกจับไป12 คนต่างๆใช่ไหม11 ถึง 12 คนต่างๆเนี่ยแล้วก็ที่เหลือพวกเราเนี่ยก็หนีกระจายกันออกไปบ่ายนั้นงานเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่เลยในนั้นสื่อพิมพ์ก็ลงข่าวกันต่างๆใช่ไหมแล้วก็เริ่มที่มาของเนี่ยที่ธรรมศาสตร์เนี่ยกลุ่มสภานาโดมเนี่ยใช่ไหมก็คุยกันแล้วบอกว่าถ้าไม่ออกมาช่วยเนี่ยพวกเราตายแน่ๆคือข้อหารัฐบาลเนี่ยมันเริ่มต้นในการชุมนุมมั่วสุมเกิน5 คนต่างๆใช่ไหมแล้วพออีกวันหนึ่งก็เพิ่มข้อหาคอมมิวนิสต์เขามีเอกสารเขาก็ไปจับไอเดียที่พวกเราไปชุมนุมกันเนี่ยก็คืออะไรออฟฟิศของทนายความใช่ไหมที่มีคุณไขแสงสุขใสใช่ไหมทำงานอยู่ต่างๆในช่วงนั้นที่คุณไขแสงเขาก็เป็นอดีตนักการเมืองเคยถูกจับเนี่ยสมัยสลิดข้อหาคอมมิวนิสต์ต่างๆในช่วงนั้นเนี่ยก็มันก็แง่อยู่แล้วว่าเขาก็ต้องเอาข้อหาเนี่ยมาเล่นงานนักศึกษาต่อไปต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางฝ่ายสภานาโดมก็เลยตกลงกันว่าต้องช่วยไม่ช่วยคือเราก็ขึ้นนะปาสายในหน้าลานโพในใช่ไหมว่าเนี่ยการเรียกร้องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายมันไม่ได้เป็นความมั่นคงมันไม่ได้เป็นคอมมิวนิสต์คนฟังประมาณ10-20 คนต่างๆเนี่ยเย็นๆก็เพิ่มมาเสีย10 คนต่างๆเนี่ยใช่ไหมวันรุ่งขึ้นเนี่ยใช่ไหมก็จะมีคนมากขึ้นหน่อยก็อาจจะถึง100 คนต่างๆเนี่ยพอสักวันต่อมาเนี่ยใช่ไหมมันก็เริ่มมากันหลายก็เพิ่งว่าเต็มลานโพใช่ไหมก็เลยย้ายจากลานโพไปสนามฟุตบอลแล้วก็ทีเนี้ยก็เริ่มศูนย์การนิสิตนักศึกษาตอนนั้นมันมีศูนย์นิสิตนักศึกษาแล้วที่ตั้งมาแล้วต่างๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยก็เข้ามาร่วมในการนำใช่ไหมประท้วงใช่ไหมก็เลยกลายเป็นการประท้วงใหญ่ทางการเมืองเลยใช่ไหมคือไม่ใช่แค่ประท้วงเรื่องรัฐธรรมนูญแล้วมันประท้วงให้ปล่อย13 กบฏตอนนั้นเขาจับไปรวมแล้วทั้งหมดเป็น13 คนทั้งคุณไขแสงด้วยนะฮะ
เนี่ยก็บริการเป็นการอภิปรายวิพึงอย่างวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคอร์รัปชันเอ่ยตอนนั้นพันเอกณรงค์ใช่ไหมก็เป็นหัวหน้าปราบคอร์รัปชันใช่ไหมก็ไปจับนู่นจับนี่ต่างๆนี่ใช่ไหมแกก็บอกแกก็จะเดินขบวนแข่งกันในสื่อสารเหมือนกันต่างๆเนี่ยเอาทหารไปเดินขบวนต่างๆเนี่ยคือบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันมีการเผชิญหน้ากันระหว่างฝ่ายรัฐบาลที่อยู่ในหน้ากองทัพต่างๆเนี่ยแล้วมันก็มีแนวโน้มว่าประพาสเนี่ยก็จะยืดเยอะจะต่ออายุราชการต่อก็จะเป็นผบ.ทบ.ต่อแต่จะไม่ยอมให้คนอื่นขึ้นมาเป็นต่างๆเนี่ยซึ่งก็เป็นมาหลายสมัยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นบรรยากาศเนี่ยมันทางฝ่ายการเมืองรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมพยายามจะรักษาอำนาจอยู่ต่อไปนี่ก็คือจุดอะไรอ่ะจุดตายของรัฐบาลรัฐประหารทุกยุคเลยเนี่ยถ้าตั้งใจจะอยู่ต่อไปเมื่อไหร่ต่างๆแล้วก็ใช้ทุกวิธีทางที่ผิดกฎหมายเนี่ยแล้วพยายามจะปิดปากประชาชนปิดปากหนังสือพิมพ์ปิดต่างๆใช่ไหมเนี่ยก็จะเจอบทเรียนแบบ14ตุลาต่างๆใช่ไหมจนทั้งในที่สุดเลยนะมันก็คนมาเต็มสนามเลยนะครับเป็นแสนนะตอนนี้เราก็เลยตัดสินใจเดินไงคือรัฐบาลก็ไม่ยอมไงไม่ยอมเจรจามีการเจรจาต่างๆใช่ไหมเนี่ยพวกกรรมการศูนย์นิสิตก็เข้าไปเจรจาต่างๆเนี่ยก็ออกมาก็บอกไม่ได้แล้วรัฐบาลเขาก็ไม่ยอมต่างใช่ไหมในที่สุดเนี่ยก็เดินขบวนวันที่13นะออกเนี่ยตั้งแต่ตอนเที่ยงตรงออกจากธรรมศาสตร์เดินไปจนถึงอนุสาวรีย์เนี่ยบ่าย3นะ3ชั่วโมงเนี่ยระยะทาง500เมตรต่างๆเพราะคนมันเยอะมันแน่นอ่ะใช่มั้ยแน่นขนาดบนต่างๆใช่มั้ยใครก็เดินไปพวกนี้ไปนำขบวนอ่ะเนี่ยก็หวาดเสียวคือมันก็มีแต่ข่าวลือนะว่าทหารจะเข้ามาจับจะเข้ามาลุยจะเข้ามาต่างๆเนี่ยเราก็ไม่รู้อ่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรต่างๆเนี่ยเป็นครั้งแรกเนี่ยที่มันมีการเดินเยอะขนาดนั้นต่างๆเนี่ยใช่มั้ยแล้วก็มีกลุ่มอาชีวะมาช่วยนะก็เป็นหนุ่มเป็นกลุ่มฟันเฟืองกนก50กลุ่มอะไรต่างๆนี่ก็มาก็ถือกระบองถืออะไรเนี่ยไอ้กระสอบใช่มั้ยแล้วก็ถุงพลาสติกคือกันไอ้เนี่ยกันหมามากัดก็ใช้กระสอบจับหมาเนี่ยใช่มั้ยแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกกันไอ้แก๊สน้ำตาลต่างๆใช่มั้ยซึ่งก็พวกเนี่ยมันก็จัดแบบพวกเนี่ยว่าตามสภาพใช่ไหมคือไม่ได้มืออาชีพอ่ะคือมันไม่มีฝ่ายที่3เป็นเบื้องหลังมีอะไรอย่างที่รัฐบาลพยายามจะประกาศให้คนบอกว่าอย่าไปร่วมพวกนี้เป็นพวกที่มีอะไรเนี่ยเบื้องหลังทางการเมืองต่างๆก็มาต่างๆเนี่ยแต่ตอนนั้นเนี่ยมันไม่หยุดแล้วคือคนที่มาร่วมเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าคนเนี่ยคือต้องการเนี่ยเสรีภาพทางการเมืองต้องการอนาคตต้องการหลักประกันคือต้องการรัฐบาลที่เพื่อไงว่าสามารถปกครองเขาได้จริงๆต่างๆใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนต่างๆถ้าใครอยู่ในบรรยากาศ14ตุลาแบบนั้นต่างๆใช่ไหมเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็คือพลังของประชาชนพลังของเพื่อไงว่าผลักดันการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยเนี่ยในสุดแล้วเนี่ยมันก็ไปตอบโจทย์ว่าทำไมที่ถึงต้องเรียกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเนี่ยเพราะว่าคือเขาเนี่ยคือคนที่สร้างความมั่นคงให้กับระบบประชาธิปไตยจริงๆนะอันนี้คนที่ผ่านสติตุลาเนี่ยจะตระหนักในข้อเท็จจริงอันนี้อย่างแน่นอนเลยต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็ทั้งหมดเนี่ยก็จบลงด้วยการที่ว่าพอในสุดแล้วคืนนั้นเนี่ยใช่ไหมทักหัวค่ำเนี่ยรัฐบาลก็ประกาศว่าปล่อยมาแล้วเพราะฉะนั้นให้สลายตัวให้กลับต่างๆเนี่ยใช่ไหมที่ฝ่ายแกนนำต่างๆเนี่ยก็บอกเฮ้ยกลางคืนเนี่ยมันจะไปสลายได้ยังไงสลายไปเนี่ยมันก็ถูกตีหัวตรงไหนถูกจับถูกด่าก็ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรับประกันรัฐบาลก็ไม่รับประกันไม่ได้มีไอ้นี่เลยแล้วมีแต่ข่าวลือนะตอนนั้นนะข่าวลือมันมาเยอะมากเพราะว่าสันติบาลเอ้ยต่างๆเนี่ยใช่มั้ยทุกคนนี้ก็พยายามที่จะเพื่อทำให้ฝ่ายนักศึกษาเนี่ยมันไม่เป็นเอกภาพอ่ะใช่มั้ยหาว่าฝ่ายที่ถูกจับไปนั้นถูกฆ่าแล้วใช่มั้ยหรือว่าไปเข้ากับฝ่ายรัฐบาลแล้วอะไรทั้งนั้นมันไม่มีใครแน่นอนแต่สรุปก็คือว่าตกลงกันว่าอย่าสลายแต่ไม่สลายเนี่ยใช่ไหมก็คุมไม่ได้ว่าจะอยู่ยังไงเพราะน้ำอยู่ไปอยู่ที่หน้าพระบรมรูปทรงม้าไงตอนนั้นเต็มหมดเรื่องต่างๆนี่ใช่ไหมในสุดนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเคลื่อนขบวนไปสวนจิตแล้วก็ไปนอนหน้าสวนจิตใช่ไหมอยู่ตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมพอคิดว่าทหารเขาไม่กล้าเข้ามาลุยอันนี้ก็เป็นจิตวิทยาง่ายๆคือมันไม่ซับซ้อนต่างๆนี่เนี่ยใช่ไหมพอรุ่งเช้าเนี่ยใช่ไหมก็เลยเริ่มกลับพอมันผ่านรุ่งเช้ามันก็แน่ใจแล้วไม่มีการตลบหลังแล้วคงไม่มีการมาป่าเปิดต่างๆเนี่ยคงจบแน่ๆ
พอจะเดินกลับเนี่ยใช่ไหมตรงสี่แยกใช่ไหมที่จะไปสังฮีต่างๆเนี่ยพระรามหกตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยก็ตำรวจไม่ให้เดินข้ามไปบอกให้กลับไปทางเก่าโหเด็กที่มันไม่ได้นอนไม่หลับทั้งคืนอะไรเนี่ยมันก็หมดแรงแล้วเนี่ยมันจะเดินนิดเดียวก็จะข้ามสังฮีไปเนี่ยมันไม่ได้กลับบ้านอ่ะเขาก็ไม่ยอมนะใช่ไหมก็เถียงไม่เถียงกันมาเนี่ยเขาก็มีคนโยนในเนี่ยไอ้กล่องข้าวมังกล่องไปไอ้ขวดอะไรต่างก็ไปโดนหัวตำรวจอะไรต่างใช่ไหมตำรวจก็เลยยิงใช่ไหมจะตั้งใจแม่นใจก็ตามก็มีคนถูกยิงตกเนี่ยครูข้างสวนจิตต่างๆเนี่ยตายไม่ตายก็ไม่รู้นะแล้วก็พวกนักสังแต่พวกนั้นพวกที่มาประท้วงใช่ไหมถึงมีหลายกลุ่มนะก็เอาก้อนหินไม้เนี่ยก็คว้างก็เพื่อนก็เกิดตะลุมบอลกันตรงนั้นไงมันก็เลยกลายเป็นการปะทะกันไงพอเกิดปะทะกันเนี่ยข่าวมันก็ขนาดไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนนั้นนะไม่มีไลฟ์ไม่มีอะไรต่างนะแค่โทรศัพท์อย่างเดียวเนี่ยใช่ไหมมือถือก็ไม่มีด้วยนะมันก็พึบเดียวเท่านั้นทั่วกรุงเทพคนก็แห่กันออกมาเลยบอกว่านักศึกษาถูกปราบแล้วไหนใช่ไหมเนี่ยตายแล้วมาเป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยก็ว่ากันไปไหนเท่านั้นเองเนี่ยใช่ไหมกรุงเทพก็ไม่สงบแล้วใช่ไหมก็เลยเกิดการเนี่ยชุลมุนวุ่นวายต่างเนี่ยทีนี้ทหารออกจริงๆนะรถถังออกมาแล้วแต่มาวิ่งมาตามถนนมาถึงธรรมศาสตร์เลยนะที่มายิงไอ้การยาวนะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนะที่หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ต่างๆเนี่ยก็ถูกยิงตายไปตรงนั้นเนี่ยใช่ไหมคุณจิระบุญมากใช่ไหมนักศึกษาปริญญาโทนิด้าเนี่ยก็ถูกยิงที่นั่นแกจะเดินเอากู้เอาส้มไปให้ตำรวจต่างๆเนี่ยตำรวจบอกตำรวจทหารเขาบอกอย่าเข้ามาแกก็โยนส้มให้ดูไม่มีอะไรเป็นส้มนะก็ถูกยิงนั่นเองเพราะว่าเขาเนื้อโยนระเบิดไปอะไรทั้งนั้นเนี่ยมันก็เกิดขึ้นวันนั้นต่างๆเนี่ยเพราะนั้นวันที่14เนี่ยก็คือวันที่น้องเลือดยังไม่ถึงได้นั่นกำลังเนี่ยใช่ไหมก็ในสุดนั้นเนี่ยมันก็จบลงในการที่คืนนั้นเนี่ยในหลวงก็ออกโทรทัศน์แล้วก็ประกาศว่าให้ทุกคนยุติการเนี่ยใช้ความรุนแรงเสร็จแล้วก็ประกาศตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่บอกว่าจอมพลถนอมลาออกแล้วนะครับแล้วก็ตั้งเป็นเนี่ยอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ซึ่งตอนนั้นเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยและสักพักต่อมาเนี่ยอาจารย์สัญญาก็ออกทีวีตามประกาศเนี่ยว่าเนี่ยท่านเป็นนายกแล้วบังขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจุดใหญ่คือที่ธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นธรรมศาสตร์จะเป็นจุดที่เพื่อคนจะมารวมชุมรวมพลรวมต่างๆก็ต้องมาที่ธรรมศาสตร์ต่างๆนะใช่ไหมอันนี้ก็ยุติลงนั้น14ตุลาเนี่ยก็จบลงในคืนนั้นต่างๆเนี่ยใช่ไหมด้วยเพราะไงว่าการที่ในหลวงออกมาต่างๆแล้วก็เกิดที่สำคัญคือต้องให้เจ้าพลถนอมเจ้าพลประภาสแล้วก็เนี่ยพันเอกณรงค์เนี่ยต้องออกจากตำแหน่งต่างๆนี่ใช่ไหมเนี่ยซึ่งก็ใช้เวลาต่อรองในพักใหญ่นะกว่าที่สามคนจะยอมที่จะออกนอกประเทศต่างๆเนี่ยเหตุการณ์ถึงได้เรียบร้อยลงต่างๆเนี่ยใช่ไหมนะครับนะทีนี้ก็คือถ้าจะตอบว่าทำไมสถานการณ์อะไรที่ทำให้สิบสี่ตุลาฝ่ายประชาชนนักศึกษาเนี่ยได้รับชัยชนะในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่ามันก็มาจากเพื่อนกับว่าความสามัคคีความร่วมมือร่วมใจกันของพลังประชาชนทุกภาคส่วนคือถ้าหากว่าเหตุการณ์ยังยืดต่อไปเนี่ยก็เชื่อว่าจะมีประชาชนจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาร่วมเพราะตอนนั้นก็เริ่มมีแล้วในต่างจังหวัดก็เริ่มมีการชุมนุมกันในต่างจังหวัดต่างขึ้นต่างๆใช่ไหมด้วยข้อมูลเท่าที่เขาได้ต่างๆเนี่ยแต่ความต้องการทุกคนเนี่ยเห็นเหมือนกันเลยว่าต้องการประชาธิปไตยต้องการรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนเท่านั้นเองก็คือการต่อสู้ที่มันตรงไปตรงมาใช่ไหมแล้วก็ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังใช่ไหมทีนี้ทำไมประชาชนเข้าใจและทำไมถึงรับลูกได้เร็วต่างเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ามัน10ปีแล้วอะตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์มาต่างนะใช่ไหมเนี่ยที่คือ10ปีของยุคพัฒนาเนี่ยบ้านเมืองมันก็เปลี่ยนนะใช่ไหมถนนก็มากขึ้นแต่โทรทัศน์ก็มากขึ้นวิทยุก็กระจายเสียงมากขึ้นหนังสือพิมพ์ก็ออกมากขึ้นต่างๆเนี่ยคือการเรียนรู้โรงเรียนเปิดมากขึ้นมาลัยขยายตัวต่างๆเนี่ยทุกที่เนี่ยใช่ไหมเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมันเติบโตเพราะฉะนั้นความรับรู้คนมันก็ขยายออกไปแต่สิ่งที่ไม่เติบโตไม่ขยายตัวไม่ยกระดับตามก็คือรัฐบาลเพราะฉะนั้นมันเป็นไม่ได้เลยคือมันฝืนธรรมชาติ
ที่รัฐบาลแบบจอมพลถนอมเนี่ยใช่ไหมที่จะอยู่ให้ได้แบบจอมพลสฤษดิ์ต่างๆเนี่ยใช่ไหมโดยที่พื้นฐานสังคมเนี่ยและคนเนี่ยใช่ไหมความคิดคนความเชื่อคนต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้คิดเหมือนกับคนปี2500อ่ะใช่ไหมมันจะบอกง่ายๆต่างๆเนี่ยใช่ไหมสื่อเองก็ไม่รับแล้วตอนนั้นสื่อมวลชนก็ทนไม่ได้ก็รู้สึกว่ามันไม่มีเหตุผลนะครับมันที่ใช่อย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เออเดี๋ยวก็สัญญาบานก็มาปิดมาปิดเซ็นเซอร์หนังสือพิมพ์ปิดอยู่นั่นอะไรต่างๆใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีอนาคตเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใครชนะมันมาเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งทำลายตัวมันเองหมดสิ้นแล้วคือไม่มีความชอบธรรมไม่มีฐานะของการเป็นผู้นำเหลืออยู่อีกต่อไปนะครับมีคำกล่าวที่ว่าหาก14ตุลา2516เป็นชัยชนะของประชาชนแต่เหตุการณ์6ตุลา2519ถือเป็นวันพ่ายแพ้อาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับคำกล่าวนี้ครับคือด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความจริงที่ว่าขบวนการนักศึกษาเนี่ยจากหลังจาก14ตุลา16ไปแล้วเนี่ยใช่มั้ยประชาชนก็เปิดนะมันก็รัฐธรรมนูญก็ประกาศใช้ในปี17ใช่มั้ยก็เป็นฉบับที่เพิ่งเอาดีกัน1ถึงแม้จะไม่ดีที่สุดแต่มันก็ดีกว่าเอางี้แล้วกันรวมๆแล้วคือพรรคการเมืองก็มากขึ้นพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ต่างๆคือภาคส่วนต่างๆของประชาสังคมประชาชนต่างๆเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเข้าร่วมกระบวนการประชาธิปไตยใช่มั้ยนักศึกษายิ่งไปใหญ่เลยเพิ่งว่าพวกนักศึกษารุ่นใหม่นะที่เข้าธรรมศาสตร์ในปี16เนี่ยนะใช่มั้ยก็เริ่มเข้ามาเคลื่อนไหวมาเรียนรู้ต่างๆเนี่ยใช่มั้ยแล้วพวกนี้เขาก็เรียนรู้เร็วกว่ารุ่น14ตุลารุ่นเราตอนนั้นก็คือจบแล้วที่เราคนไม่จบก็คือไม่ว่ามีเหลือไม่กี่คนส่วนใหญ่จะจบทั้งนั้นใช่ไหมก็เราก็ออกไปแล้วใช่ไหมแต่ก็กลับมาทำกิจกรรมกลับมาร่วมตั้งกลุ่มต่างๆนี่ใช่ไหมกลุ่มประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มอะไรต่างๆนี่ก็ว่ากันไปต่างๆใช่ไหมแต่ว่าพวกนักศึกษาที่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมอย่างอมรทองต่างเนี้ยก็จะเริ่มรวมกลุ่มกันใหม่ต่างเนี้ยพวกนี้มีความคิดทางการเมืองเนี่ยชัดเจนเข้าใจแล้วก็ตั้งเป้าไว้มากกว่ารุ่น14ตุลานะคือถ้าจะพูดแบบภาษาที่เขาพูดกันตอนนั้นก็คือว่าแรง14ตุลาพวกนี้เรายังเป็นแบบเสรีนิยมคือพวกนี้ว่ายังโลกสวยยังมองใช่ไหมอะไรนะต้นไม้ใบหญ้านะเนี่ยก็อยากมีชีวิตไทยด้วยแต่ก็อยากจะให้พวกนี้ว่าอะไรอยากฟังเพลงอยากดูหนังดูละครต่างๆคือไม่ได้ไปอะไรทำแต่การเมืองอย่างเดียวต่างเนี้ยรุ่นที่จะไปอยู่6ตุลาเนี่ยคือรุ่นที่พูดง่ายๆว่าการเมืองใช่ไหมต้องเปลี่ยนให้ได้ก่อนถ้าการเมืองยังไม่เปลี่ยนต่างๆเนี้ยโลกสวยมันไม่เกิดถึงเกิดมันก็จะเกิดชั่วคราวแล้วมันก็จะถูกนั่นๆไปต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วกลุ่มประชาชนกรรมกรชาวนาเนี่ยซึ่งไม่เคยถูกเคลื่อนไหวได้ต่างเนี้ยก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากต่างเนี้ยเพราะนักศึกษาเนี่ยกับกรรมกรชาวนาก็ร่วมกันเป็นกลุ่มสามประสานทำให้พลังการเมืองตั้งแต่ปี16ถึงปี19เนี่ยก้าวหน้าแล้วก็เพิ่งจะแบบมีพลังมีผลสะเทือนทางสังคมทางต่างๆเนี่ยใช่ไหมจนกระทั่งรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยก็เพิ่งจะแบบควบคุมคือจัดการลำบากอะใช่ไหมแล้วสิ่งที่เราเพิ่งจะแบบเราไม่สามารถที่จะเพิ่งจะว่าคาดคะเนหรือเข้าไปเพิ่งจะว่าควบคุมอำนาจของกลุ่มที่จะมีผลสะเทือนทางการเมืองเนี่ยอย่างมากต่อไปได้คือกลุ่มกองทัพขึ้นหลังปี17เนี่ยมันก็จะมีไอ้การประท้วงที่พับฐานที่ตำรวจพระพาชัยใช่ไหมที่มีจนถึงขั้นเป็นจราจรเลยที่แท็กซี่ถูกตำรวจจับต่างๆเนี่ยแล้วก็ประท้วงไม่ยอมต่างๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการลือกันใช่ไหมว่าทหารจะเข้ามายึดอำนาจแล้วเนี่ยเพราะว่าประชาชนนี่เอาไม่อยู่นะมันแรงแล้วก็มีการปล่อยข่าวว่าเนี่ยการประท้วงที่พระประชัยถึงที่จราจรเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นฝีมือของพรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาปลุกปั่นแล้วตอนเนี้ยคือเราก็ไม่รู้นะคือผมถึงอยู่ในใกล้ชิดกับพวกนักศึกษาต่างๆเนี่ยก็ไม่เคยเห็นนึงเดียวว่าคอมนี่อยู่ตรงไหนนะเนี่ยเราก็มีแต่คนลือนะแต่ถามผมก็บอกผมก็ไม่รู้มันก็ยังไม่เจอคอมนี่สักคนในฐานนี้ใช่ไหมแต่เราก็รู้ว่าอิทธิพลเนี่ย
แต่ความคิดที่แรงๆแบบซ้ายเนี่ยต่างแล้วตอนพ่อตอนนั้นเนี่ยเริ่มพูดนโยบายสังคมนิยมเพราะอย่าลืมว่าปี18เนี่ย30เมษายน18เนี่ยเวียดนามปลดปล่อยเวียดนามเป็นสังคมนิยมและเป็นคอมมิวนิสต์เพราะเวียดนามเป็นลาวกัมพูชาก็เป็นต่างๆเนี่ยก็หมดเพราะงั้นพูดง่ายๆว่าครึ่งชายแดนไทยตอนนั้นเองนะจ่อกับประเทศคอมมิวนิสต์มันก็หวาดเสียวต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็พอเดาได้ว่าทางฝ่ายกองทัพฝ่ายอนุรักษ์นิยมดันเนี่ยเขาก็คงไม่ชอบหนึ่งนะแต่เราก็ไม่รู้เขาจะทำอะไรอันนี้ก็คือแต่จริงๆแล้วเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเนี่ยใช่ไหมพอฝ่ายนักศึกษาขึ้นหน่อยมากๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเราก็พบว่าใช่ไหมก็มีกระบวนการต่อต้านนักศึกษาออกมาต่างเนี่ยชมรมแม่บ้านใช่ไหมของนักเขียนใหญ่ธมยันตีแล้วก็บรรดาแม่บ้านสตรีทั้งหลายเนี่ยบรรดาเมียของข้าราชการชั้นสูงต่างนี้ก็เคลื่อนไหวกันใหญ่ต่างนี้ออกมาต่างนี้ชมรมผู้สื่อข่าวชมรมทางฝ่ายของวิทยุยานเกาะเนี่ยซึ่งเป็นของทหารต่างนี้ก็โจมตีนักศึกษาทุกวันต่างนี้ก็นักสืบพิมพ์ฝ่ายทหารเขาก็มีต่างนี้ก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีเพื่อไงว่าการสู้กันแบบทั้งปิดทั้งเปิดต่างนี้ใช่ไหมออกมาตั้งแต่ปี17เนี่ยชัดเลยต่างนี้ว่ามันไม่เหมือนก่อน14ตุลา16ตอนนั้นมีแต่นักศึกษาอย่างเดียวที่ออกมาพูดต่างๆเนี่ยไม่มีใครมาคัดค้านไม่มีใครมาตอบโต้ต่างๆนั้นใช่ไหมแต่จากปี17ถึงปี19เนี่ยใช่ไหมสถานการณ์เนี่ยมันกลายเป็นการเพื่อว่าประลองกำลังกันใช่ไหมในเมืองอะระหว่างฝ่ายขบวนการนักศึกษาและประชาชนกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมซึ่งนำโดยกองทัพนี่นะจ๊ะกองฐานแน่ๆเดี๋ยวก็อยู่เบื้องหลังต่างเนี่ยแล้วก็กรมน.ฝ่ายสันติบาลฝ่ายต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็เชื่อฝ่าย CIA ก็คือฝ่ายอเมริกาต่างๆที่ก็กลัวเพราะตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมก่อนปี18ใช่ไหมก็คืออเมริกาก็ยังอยู่ในเวียดนามต่างๆก็ยังลบอยู่ลบจนวันสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมเขาก็ไม่ยอมที่จะถอนออกไปต่างๆใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะพยายามที่จะเล่นงานปรับพลังฝ่ายคอมมิวนิสต์ฝ่ายซ้ายต่างๆในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องทำแน่ๆมันคือไม่ต้องไปหาหลักฐานก็คงจะต้องมีอยู่แน่ๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ประเมินสถานการณ์แล้วเนี่ยก็คือว่ามันยากคือพูดง่ายๆว่าโอกาสที่จะดำเนินไปอย่างที่นักศึกษาต้องการเนี่ยคงจะไม่ได้ง่ายๆแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าพลังนักศึกษาเนี่ยคือพลังที่มันไม่ยอมหยุดอ่ะเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีผลประโยชน์เฉพาะหน้าไม่มีผลประโยชน์อะไรต่างๆที่จะต้องมันก็มีอย่างเดียวคือต้องทำตอนนี้คือชีวิตนักศึกษามันก็มีอยู่4ปีเท่านั้นเองคือหมดทีนี้แล้วมันก็ไม่ได้ทำแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำตอนนี้ใช่ไหมคือเนี่ยไอ้ความอะไรจะเรียกว่าบริสุทธิ์ใช่ไหมการเคลื่อนไหวกันต่างๆเนี่ยมันก็เลยด้านหนึ่งมันคือง่ายโดยการถูกปราบปรามหรือถูกสกัดอ่ะเพราะเขาก็มองออกว่าพวกนี้มันคือมันบุกอย่างเดียวคือมาหน้าเดียวต่างนี้เพราะงั้นถ้าเขาสกัดได้นะจับได้ทำแรงได้เนี่ยมันก็จะจบตรงนั้นต่างๆเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็มีการใช้กำลังเลยนะเริ่มมีการยิงรอบยิงแล้วก็ทำให้หายไปใช่ไหมตกรถไฟหรืออะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมผู้นำนักศึกษาที่เชียงใหม่นิสิตยะโสพลต่างๆเนี่ยซึ่งไม่มีหลักฐานแต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมแกถึงตกรถไฟกลางคืนที่นั่งรถไฟกลับบ้านต่างๆเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีเนี่ยแล้วก็มีนายกมหาลัยไม่โดนอมเรศชัยสะอาดก็ถูกยิงแล้วก็มีหลายคนต่างๆเนี่ยใช่ไหมที่ถูกลอบยิงนะแล้วที่เยอะก็คือผู้นำชาวนาและกรรมกรถูกยิงกันเรียกว่าเป็นประจำเลยต่างๆใช่ไหมเนี่ยแล้วเพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบเนี้ยมันก็เริ่มเห็นแล้วว่าความรุนแรงมันกำลังจะเกิดที่ต่างๆเนี่ยใช่ไหมจนกระทั่งในสุดเนี่ยพอจอมพลถนอมกลับมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพอนักศึกษาเริ่มชุมนุมที่ธรรมศาสตร์เนี่ยใช่ไหมมันก็ชัดแล้วว่าการวางแผนที่จะเอากำลังแต่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะเรียกกำลังนวพลก็ดีลูกเสือชาวบ้านเนี่ยนี่เป็นกองกำลังใหญ่ที่ทางฝ่ายตำรวจชายแดนใช่ไหมตชด.เขาจัดตั้งขึ้นมาต่างๆเพื่อจะมาตอบโต้กับพลังนักศึกษาเนี่ยก็ออกมาชุมนุมต่อต้านต่างๆเนี่ยใช่ไหม
ราะฉะนั้นเนี่ยภาพ6ตุลาเนี่ยก็คือการปราบโดยใช้กำลังฝ่ายประชาชนด้านหนึ่งก็ไปบีบรัฐบาลประชาธิปัตย์ต่างๆเนี่ยขุนเสนีนะใช่ไหมนะให้ลาออกต่างๆใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ส่งกองกำลังเข้ามาปราบที่ธรรมศาสตร์ต่างๆเนี่ยแล้วคือมันเย็นวันที่6ตุลาเนี่ยก็เขาก็ยึดอำนาจใช่ไหมปราบทีนี้ไอ้ข้อมูลพวกเนี้ยใช่ไหมมันก็เลยทำให้ปราบพวกที่เคลื่อนไหวเนี่ยในกลุ่ม6ตุลาเนี่ยใช่ไหมก็คือเป็นฝ่ายที่ถูกตอบโต้และถูกกระทำเนี่ยตั้งแต่ปี1819ต่างๆนี่ใช่ไหมอย่างแรงอย่างมาตลอดต่างๆเนี่ยคือเพิ่งจะว่าโอกาส ที่จะได้รับชัยชนะหรือรับการเพิ่งจะว่าอะไรเห็นผลงานตัวเองในเหมือนรุ่น14ตุลา616เนี่ยมันไม่มีใช่ไหมแต่ก่อนยึดอำนาจเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเขาก็ถูกลอบยิงถูกไล่ล่านะทุกวันทุกเดือนต่างๆใช่ไหมเนี่ยจะต้องหลบต้องพลิกแพงต้องอะไรต่างๆมาตลอดต่างๆเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยก็เลยทำให้เพิ่งจะว่าข้อสรุปของการต่อสู้ของพวกรุ่น6ตุลาเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยเพิ่งว่าต่อสู้ท่ามกลางของยากลำบากที่เพิ่งว่าทางฝ่ายภาครัฐเนี่ยใช้กำลังเต็มที่เลยในการปราบปรามใช่ไหมในขณะที่นักศึกษาเนี่ยไม่มีปราบกำลังที่จะป้องกันตนเองต่างแล้วก็แต่การตอบโต้ยิ่งไม่มีเลยต่างเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นฝ่ายที่ถูกครับอะไรปิดประตูตีอย่างเดียวใช่ไหมจนทั้งถึงการถล่มยิงด้วยปืนอาวุธสงคราม6ตุลาเนี่ยที่สนามฟุตบอลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ตายกันมากมายต่างเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นเพื่อนกับบทเรียนแล้วก็เป็นอะไรความรับรู้ของคนรุ่น6ตุลาต่างเนี่ยของนักศึกษารุ่น6ตุลานั้นใช่ว่ามันมีแต่ความอะไรความเจ็บปวดอะทำไมที่เขาได้รับต่างๆเนี่ยมันก็เป็นความจริงต่างๆในที่เราก็ต้องยอมรับต่างๆอันนี้ตอน14ตุลา2516อาจารย์ได้เข้ามามีบทบาทในขบวนการนักศึกษาอย่างไรบ้างครับและตอนนั้นอาจารย์ได้บอกที่บ้านไหมครับว่าเรามาเคลื่อนไหวทางการเมืองวัน14ตุลานั้นเราแค่บอกทางบ้านว่าอ๋อไม่มีอะไรแค่ไปกิจกรรมแรกคือผมก็ไปช่วยอาสาสมัครใช่ไหมพูดง่ายว่าพัฒนาหมู่บ้านใช่ไหมค่ายอาสาพัฒนาเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใครๆก็ชอบใช่ไหมเราก็ถ่ายรูปให้ดูเนี่ยโอ้ยไปเนี่ยไปช่วยเด็กสร้างโรงเรียนสร้างถนนสร้างบ่อน้ำสร้างต่างๆเนี่ยทุกช่วงเดี๋ยวกลับมากระตัวดำตัวแดงกันหนึ่งไหนเนี่ยโอ้ยพ่อแม่เขาก็ตื่นเต้นดีใจบอกเอ้ยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไปลำบากลำบนต่างๆใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันก็ลำบากเท่าไหร่เนี่ยก็กินข้าวอิ่มทุกมื้อใช่ไหมพัฒน์หลังเราตั้งกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองมากลุ่มเล็กๆอ่ะแล้วก็มันไม่มีข่าวไม่มีอะไรต่างนั้นพอเป็นข่าวมันก็ไปเดินกระบวน14ตุลาแล้วต่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ว่าพวกเราไปอยู่ตรงไหนของกระบวนหรือของอะไรต่างใช่ไหมเนี่ยประเด็นตอนนั้นจริงๆว่ามันก็ไม่ได้วางแผนกันแบบเว็บถึงจะเกิด14ตุลาเราไม่รู้มันจะเกิดเพราะฉะนั้นคนที่ไปนำจริงๆบนไอ้รถนำวันนั้นเนี่ยมันก็รู้วันนั้นวันที่14ตุลาที่มันต้องไปแล้วไปนำบนนั้นต่างๆเนี่ยแต่ก่อนนั้นเนี่ยวันที่10วันที่11 12มันก็ยังไม่รู้ว่าคนมันเป็นหมื่นเป็นแสนนี่มันจะเดินตามคุณไปบนถนนจะไปเจออะไรต่างๆเนี่ยไม่มีใครนึกภาพนั้นออกเพราะงั้นไม่มีไอ้เนี่ยบทบาทแล้วก็ไม่ได้โจมตีรัฐบาลก่อนนั้นต่างๆเนี่ยถึงโจมตีมันก็หนังสือพิมพ์ก็ไม่รายงานก็ต้องมาฟังที่ธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละบ้านของเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราไปพูดอะไรกันมันไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรต่างเลยนะถึงมีมันก็ถึงตอนนั้นก็พูดประเทศว่าตอนนี้แล้วก็เบาอย่างมากก็คือรัฐบาลคอร์รัปชันเนี่ยการปราบเราก็ไม่มีหลักฐานมากก็ไม่รู้ว่าปราบอะไรมากแต่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันจะมาเปิดหลัง14ตุลาถึงได้มีข้อมูลเรื่องเนี่ยไปฆ่าคนที่ถังเอาคนใส่ถังแดงเนี่ยที่พัทลุงอ่ะมันก็ปี171818นั่นถึงจะรู้เนี่ยถึงจะออกมาต่างเนี่ยถึงจะได้เห็นว่าโอ้โหรัฐบาลโหดเหี้ยมมากอย่างเงี้ยแต่ก่อน14ตุลานั้นไม่เราไม่ได้มีข้อมูลมากขนาดนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับรุ่นนี้แล้วต่างเนี่ยต่างกันเยอะใช่ไหมเมื่อว่าโรงเรียนที่ครูทารุณกับเด็ก
แต่รุ่นเราผมก็ไม่เจอครูที่ทารุณมากขนาดนั้นนะเนี่ยก็ยังนึกอัศจรรย์ใจนะว่าเออทำไมระบบโรงเรียนของเราเนี่ยมันถึงได้อะไรพัฒนาไปสู่ด้านลบมากขนาดนั้นในรอบ10-20ปีที่ผ่านมาเนี่ยแล้วตอนเหตุการณ์6ตุลาล่ะครับอาจารย์เข้ามามีบทบาทกับเหตุการณ์ในช่วงนั้นยังไงบ้างครับ6ตุลานั้นน่ะผมไปสอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะที่ภาควิชาประวัติศาสตร์คือไปตั้งแต่ปี18แล้วใช่มั้ยทีนี้พอไปถึงที่นั่นเนี่ยก็พบว่าที่เชียงใหม่เนี่ยนะมีศูนย์กลางนักศึกษาภาคเหนือซึ่งตั้งขึ้นมาเนี่ยใช่มั้ยพูดง่ายว่าเหมือนกับศูนย์การนิสิตแห่งประเทศไทยคือเข้าใจว่าศูนย์นิสิตนักศึกษาเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีแต่เชียงใหม่มีภาคเหนือมีภาคเดียวมันที่มีภาคอีสานภาคใต้ก็ไม่มีต่างเนี่ยเพราะมันไม่มีกิจกรรมมากขนาดนั้นต่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษเหมือนกันว่าภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม่เขตเชียงใหม่เนี่ยมีชาวนาที่เป็นชาวนาเช่าที่เจ้าที่ดินเจ้าของที่ดินต่างเนี่ยเยอะแล้วก็ได้รับความไม่เป็นธรรมใช่ไหมเนี่ยค่าเช่าเขาใช้วิธีแบ่งครึ่งเขาเรียกว่าแบ่งกึ่งนึงนะเนี่ยแต่ว่าชาวนาเนี่ยใช่ไหมก็ขาดทุนพอแบ่งแล้วเนี่ยที่เหลือก็คือไม่พอกินต่างๆเนี่ยเจ้าของเขาก็ได้ใช่ไหมออกไปต่างอะไรทั้งนั้นแบบเนี้ยมันนักศึกษาก็ลงไปช่วยลงไปศึกษาไปเนี่ยนะก็เลยเห็นปัญหาใช่ไหมนะมันก็จะมีเนี่ยแล้วก็มีพวกช่างฝีมือมีช่างอะไรต่างๆซึ่งพวกเนี้ยว่าเพราะเชียงใหม่ก็เป็นเมืองที่มันเติบโตนะไหมมีพัฒนาการของการพัฒนาประเทศเยอะต่างๆเนี่ยเพราะนั้นปัญหาเรื่องแรงงานเรื่องกรรมกรเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรต่างๆก็จะมีเยอะมากกว่าที่อื่นเพราะมันแหล่งท่องเที่ยวด้วยต่างๆเนี่ยใช่ไหมนักศึกษาที่นั่นก็เลยแข็งเนี่ยนะผมก็เลยไปช่วยนักศึกษาศูนย์ภาคเหนือทำเนี่ยใช่ไหมหน้าที่หลักก็คือเวลาเขาจัดอภิปรายขึ้นไปทีเนี่ยก็ต้องมีนักวิชาการอธิบายว่าทำไมถึงต้องมีปัญหาเรื่องค่าเช่ามายังไงประวัติศาสตร์ไปยังไงเนี่ยใช่ไหมผมก็ต้องเป็นคนไปเล่าต้องเป็นคนให้ข้อมูลทางด้านวิชาการทางฝ่ายนักศึกษาเขาก็จะพูดปลุกระดมเป็นหลักนะก็โจมเดียรัฐบาลไปต่างๆอย่างเงี้ยก็ปรับแล้วก็เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ต่างๆนี่ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ตั้งกลุ่มในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีการเคลื่อนไหวทั่วประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยก็จะเยอะมากพวกเราก็จะตั้งกลุ่มพวกอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่17เนี่ยเราเริ่มตั้งปี17เนี่ยเราก็ส่งโทรเลขส่งไอ้เนี่ยแฟกตอนนั้นทันสมัยสุดก็คือแฟกซ์ว่าคณาจารย์เชียงใหม่2517สนับสนุนการต่อสู้ของนักศึกษาธรรมศาสตร์นักศึกษาที่นั่นที่นี่กรรมกรฮาร่ากรรมกรที่นู่นที่นี่แล้วก็ชาวนาทั่วประเทศต่างๆเนี่ยก็ตั้งกลุ่มชาวนาขึ้นมาต่างๆเนี่ยสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาต่างๆเนี่ยคือมีประท้วงที่ไหนต่างๆเนี่ยจะมาถูกจับมั่งถูกตีมั่งถูกต่างๆเนี่ยคือแค่เสนอข้อแข้งเนี่ยกลุ่มอาจารย์เชียงใหม่ที่พวกเราอยู่ต่างเนี่ยก็มี10กว่าคนนะคือก็ไม่เยอะแต่ว่าพอพิมพ์นั้นมันก็ดูเยอะนะเราก็จะส่งแถลงการตามมาทันทีเลยเนี่ยเราก็ต้องมีประกาศสนับสนุนการต่อสู้ของกลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาชนต่างๆออกมาก็ประมาณนั้นต่างๆนี่ใช่มั้ยเราก็อยู่อย่างเงี้ยใช่มั้ยซึ่งผมก็รู้ว่าเราก็ถูกสันติบาลถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะตามดูอาจารย์มช.ที่เขาเป็นคนเชียงใหม่เนี่ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่พรรคพวกน่ะอยู่ในตำรวจดวงงานเขาก็มาเตือนผมก็บอกว่าอาจารย์มีชื่ออยู่ในบัญชีดำของตำรวจที่นี่อะไรนะหรือกองรมน.น่ะใช่ไหมเนี่ยผมก็บอกว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดใช่ไหมก็ทำเปิดเผยเท่านั้นแต่ทุกอย่างที่ทำมันก็บอกเนี่ยนะใช่ไหมเนี่ยความจริงมีคนมาบอกว่าไม่ต้องออกคือไม่ต้องให้ไม่ต้องประกาศชื่อนะก็ได้เราก็บอกว่าถ้าเรายิ่งปกปิดต่างๆเนี่ยมันก็ยิ่งน่าสงสัยว่าเอ๊ะสงสัยว่าเราเป็นอะไรใต้ดินหรือเปล่าคือตอนนั้นเนี่ยมันก็มีสายพคท.ใช่มั้ยคอมมิวนิสต์มาติดต่อมาต่างๆเนี่ยผมก็บอกว่าผมไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยประกาศไปเลยว่าผมชื่ออะไรสอนที่ไหนต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนต่างๆเนี่ยให้เขารู้ไปเลยต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหาต่างๆเนี่ยแต่จริงๆพอวันรัฐประหารเนี่ยคือก่อนประหารอย่างเนี้ยพอเริ่มพอทางมช.เชียงใหม่รู้ว่านักศึกษาประท้วงจอมถนอมเนี่ยเขาก็ตั้งชุมนุมประท้วงที่ท่าแพไม่กันต่างเนี่ยก็คู่ขนานกันไปต่างเนี่ยมันก็คู่มาทุกเรื่องต่างเนี่ยใช่ไหมเนี่ยพอธรรมศาสตร์ถูกจับต่างๆเนี่ยทางนั้นเนี่ยก็สลายการชุมนุมก็รู้ว่าไปไม่ได้อะไรต่างเนี่ยแล้วก็ทหารตำรวจก็เข้ามา
ตึงในมหาลัยเชียงใหม่ต่างๆเนี่ยใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าอยู่ไม่ได้ใช่ไหมก็มีคนมาเตือนว่าต้องหนีแล้วใช่ไหมมึงต้องโดนจับแน่ๆในงานนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้จะหนีไปไหนก็เลยแบบก็มีพวกอาจารย์ก็เลยพาขึ้นไปซ่อนอยู่บนดอยสุเทพก็มีบ้านอาจารย์ใช่ไหมที่อยู่ก่อนถึงดอยสุเทพเนี่ยก็จะมีบ้านพักอยู่อย่างเนี้ยก็ขึ้นไปนอนอยู่สามสี่คืนต่างๆเนี่ยหลังเพื่อตอนนั้นมันประกาศรัฐประหารและยึดอำนาจแล้วก็ชัดๆเลยนะว่ามาทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องถูกควบคุมต่างๆเนี่ยมันก่อนที่เขาจะมาอะไรเนี่ยเราก็หาทางหนีไปก่อนต่างๆใช่ไหมจากนั้นเนี่ยพอลงมาจากดอยสุเทพเมื่อไหร่เนี่ยผมก็เข้ากรุงเทพใช่ไหมแล้วก็มีคนที่เขาติดต่อให้คือว่าเขาก็รู้เราอยู่ไม่ได้ต่างๆคือมันก็ต้องถูกตามจับทุกวันหนึ่งต่างๆเนี่ยเราก็หนีเข้ามาในเขตพคท.ในภาคใต้นั่นก็คือตอนนั้นเขตเดียวตอนนั้นที่ยังให้คนข้างนอกเข้าไปได้เนี่ยใช่ไหมก็คือเขต2สงขลาจังหวัดสงขลาอย่างเนี้ยใช่ไหมแต่หน่วยงานมันอยู่แถวสบายย้อยซึ่งเป็นเขตหมู่บ้านมุสลิมนะแล้วมันเป็นเขตที่พรรคคอมมิวนิสต์มาลายาเนี่ยเขาเคลื่อนไหวอยู่ต่างเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปยุ่งแถลงต่างเนี่ยมันก็เลยเป็นช่องทางที่ให้พวกเราเข้าไปได้ต่างเนี่ยใช่ไหมเวลาเข้าไปต่างเนี่ยเราก็ไปพูดง่ายว่าพคท.เองก็ยังเล็กมากคือไม่เขาก็มาเคลื่อนไหวไม่กี่ปีต่างเนี่ยยังไม่มีเขตที่เขาดูแลได้ต่างใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเขาก็แบบเยื้อย้ายไปตามหมู่บ้านในเชิงเขาอะใช่ไหมก็ริมป่าริมอยู่ริมดอยอะไรอย่างนั้นใช่ไหมข้ามควนอยู่ตามควนทางนี้ก็เรียกควนไม่ใช่ดอยใช่ไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาถึงได้อยู่ได้ต่างเนี่ยไม่งั้นก็ไม่มีที่ไปเหมือนกันคือเพื่อนก็ว่าไม่ไว้ใจสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเพราะว่าพอหลังจากที่เขายึดอำนาจแล้วตั้งรัฐบาลหอยแรงต่างเนี่ยใช่ไหมเนี่ยข่าวที่ออกมามันน่ากลัวมากต่างเนี่ยเพราะตอนนั้นก็คือว่าธรรมศาสตร์ก็ถูกว่าไปว่ามีอะไรมีอุโมงค์ซ่อนอาวุธมียวนเข้ามาส่งกำลังมาโอ้โหมันน่ากลัวมากด่านเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่ามึงตายแน่ๆพวกที่ไม่ถูกจับต่างๆนั้นก็ถูกตามล่าแน่ๆต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมีคนก็เตือนแล้วเขาบอกว่าคราวนี้เนี่ยถ้าเขายึดอำนาจเนี่ยเขาจับเขาเอาหนักเลยนะพวกงานเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการตะเตรียมไงว่าคือคนที่รู้ว่าต้องถูกเพื่อไงว่าคนที่เคลื่อนไหวเบอร์1อะไรเงี้ยเนี่ยพวกแกนนำระดับมีชื่อเนี่ยก็เริ่มทยอยบินนอกประเทศแล้วบินไปต่างประเทศแล้วก็กลับเข้ามาในเขตป่าเขาผ่านลาวผ่านเวียดอะไรเวียดนามอะไรนั้นที่หลังนั่นเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเราไม่โดนเพราะเราบริสุทธิ์ตัดใจเนี่ยก็คือคิดแบบสติตุลาเนี่ยอันนี้ก็คือผมไม่คิดแบบ6ตุลา6ตุลาเนี่ยคนรุ่น6ตุลาเขาไม่อยู่แล้วเขาวางแผนก่อนเดือนตุลาต่างเนี่ยเขาเริ่มเพื่อไงวะมีที่ไปแล้วจะไปตรงไหนติดต่อใครต่างๆอย่างเงี้ยผมก็ตัดหมดคือใครจะพาไปไหนผมก็ไม่ไปนะเพราะเราคิดว่าเราบริสุทธิ์ต่างๆเพราะจะบอกเจ้าหน้าที่บอกให้ผมไม่เกี่ยวนะเนี่ยก็คือทำไปตามหน้าที่ผมเป็นอาจารย์ผมก็ต้องสอนพวกนี้เป็นลูกศิษย์ก็แล้วมันก็ต้องพูดไปตามนั้นใช่ไหมเพราะนั้นถึงวันสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมเราก็เลยพึ่งอะไรกระจ่างว่าที่เราคิดมันผิดมาหมดเลยแต่เราประเมินสถานการณ์ผิดก็เลยบังเอิญว่ามีคนที่ยังพอติดต่อได้นะบอกว่าอ้าวถ้าจะไปเนี่ยเขาจะช่วยให้ต่างนี้นะก็โชคดีเนี่ยคือวันไม่แน่ที่สุดท้ายคือไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะคือวันเดียวแค่นั้นนะก็ส่งผมใช่ไหมขึ้นรถไฟไปสงขลาเลยนะแต่ไปลงหาดใหญ่ใช่ไหมแล้วเขาก็มารับพาเข้าไปในเขตพคท.ต่างนี้ใช่ไหมมันก็บอกให้ไปเจอกันที่ตลาดที่ทุ่งลุงนะอำเภอสะเดาใช่ไหมเป็นหมู่บ้านสวนยางใช่ไหมแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เข้ามารับก็นัดร้านขายยาอย่างเงี้ยก็จะมีร้านขายยาอย่างเงี้ยในตลาดมันก็มีอยู่ร้านเดียวเนี่ยพอเข้ามาแล้วเห็นหน้าเราเขาก็รู้เนี่ยหน้าตาเราคือมันไม่ชาวบ้านเลยใช่ไหมเนี่ย
ถึงออกไปเดินก็แต่งชุดมันก็เหมือนชุดอาจารย์ไงมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านนั่นนะเขาพาเราขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปนั่นก็ไปในสวนยางเนี่ยก็ไปอยู่นอนหลายวันเป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยกว่าที่เส้นทางมันจะเคลียร์หมดต่างๆแล้วก็ติดต่อเป็นช่วงๆไปเนี่ยเขามารับต่างๆนี่เนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยผมก็ต้องถอดทิ้งหมดเลยนะเสื้อผ้าที่แบบเป็นชุดที่ใส่อยู่ในเมืองน่ะเนี่ยรองเท้าหนองเท้าหนังเนี่ยต้องทิ้งหมดต่างๆนี่ใช่มั้ยหนังสือวิชาการสื่อหลายเล่มเลยที่เอาไปจะไปอ่านอะไรเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่าคือถ้าถูกจับเนี่ยมันก็เสร็จเลยพวกนี้หลักฐานทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องทิ้งอ่ะเสียดายมันบ้าเลยนะโอ้ผมก็จำไม่ได้อย่างเนี้ยผมจำไม่ได้มีเล่มหนึ่งที่ผมเอาไปนะไม่แน่ใจยืนยันไม่ได้คือความเป็นมาของคำสยามไทยลาวของจิตภูมิศักดิ์เพราะมูลนิธิกองการตำราเนี่ยที่อาจารย์ชันวิทย์ใช่ไหมเขียนคำนำให้นะซึ่งเราได้บทตอนนั้นมาเนี่ยแล้วเพิ่งตีพิมพ์ไปปีนั้นเนี่ยแล้วผมก็ซื้อมาอย่างนั้นก็ยังอ่านไม่จบอ่ะแล้วก็รู้โอ้โหมันดีมากมาอย่างนี้แต่เราก็ไม่เคยรู้เรื่องเนี่ยนะก็อยากจะอ่านใช่ไหมผมว่าผมติดไปด้วยนะคือยังไงผมยอมตายก็ต้องเอาเล่มนี้ไปด้วยนะอยู่ในป่ามันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยอ่านเล่มเดียวก็พอใช่ไหมอ่านเลยมีแหละผมเลยติดเข้าไปเล่มเดียวต่างที่เหลือทิ้งหมดเลยต่างเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วก็ใส่รองเท้าแตะใช่ไหมแบบชาวบ้านนะก็คือต้องแตะอย่างเดียวนั้นเองรองเท้ายางรองเท้าแตะอย่างนี้ก็เดินลุยอยู่ในสวนยางเนี่ยเข้าไปต่างๆอันนี้ก็เปลี่ยนไปอีกโลกหนึ่งเลยใช่ไหมแล้วเรื่องนี้มันก็ตลกเนี่ยเพราะอีกหลายปีต่อมาเนี่ยใช่ไหมเนี่ยหลังจากที่กลับเข้าเมืองเนี่ย30 ปีเนี่ยก็กลับมาในเมืองใช่ไหมเนี่ยก็มาเจอพวกนักศึกษาปชหรือคนที่อยู่ภาคเหนือต่างใช่ไหมที่ทำกิจกรรมในรุ่นนั้นต่างๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วพวกนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์หายไปเพราะ3-4 เดือนเขากลับมาตามผมเขาก็จะพาผมเข้าป่าทางภาคเหนือซึ่งตัวอย่างพวกนี้ก็เข้าภาคเหนือทั้งนั้นน่ะใช่ไหมเรื่องอะไรมันจะไปภาคอื่นใช่ไหมมันก็คนอยู่ภาคเหนืออยู่ต้องเข้าภาคเหนือเนี่ยเขาบอกเขาหาผมไม่เจอใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันหายไปไหนใช่ไหมเนี่ยเขามาลุยทีเนี่ยหลายปีมาแล้วเนี่ยมั้ยหรืออาจจะปีต่อมามั้งเนี่ยมันก็เริ่มมีคนติดต่อได้นะใช่ไหมเขาก็รู้ว่าผมไปอยู่ที่ภาคใต้แล้วเนี่ยใต้สุดเลยคือสงขลาต้องถือใต้สุดนะใช่ไหมเขตมลายูนั่นใช่ไหมเนี่ยเขาก็แปลกใจก็บอกว่าอาจารย์ไปได้ยังไงอยู่เหนือสุดเนี่ยนะแล้วดันไปเข้าใต้สุดผมก็บอกใช่มันเป็นเรื่องบังเอิญใช่ไหมชะตากรรมใช่ไหมที่ไอ้ความอะไรบริสุทธิ์ของผมเนี่ยคือความไม่ไร้เดียงสานะของเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองนะเนี่ยก็เลยทำให้นะต้องหนีจากเหนือเนี่ยลงใต้นะโดยที่เห็นไหมคือถ้าพลาดตอนนั้นก็คือพลาดหมดต่างๆก็คือว่าหนีไปไหนไม่ได้แล้วก็คือต้องยอมถูกจับไปปรับทัศนคติภายใต้รัฐบาลหอยคือเขาก็รู้ว่าผมเป็นอาจารย์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ทำอะไรต่างๆใช่ไหมปาส่วนใหญ่ก็ไปแบกข้าวแบกน้ำงานหลักก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เดินขึ้นเขาเดินขึ้นโคนต่างๆก็หนักก็เหนื่อยต่างๆเนี่ยซึ่งอันนั้นก็ไปทำได้ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่พออยู่ในค่ายนะคือฝีมือผมอย่างอื่นมันก็ไม่มีใช่ไหมเขาก่อสร้างอย่างอื่นทำอะไรก็ไม่เป็นต่างๆใช่ไหมเนี่ยก็ให้ช่วยดูทางการศึกษานะแต่ว่าทุกคนตอนนั้นก็ไปทำงานมาก็ไม่มีใครมานั่งศึกษาอะไรอย่างเนี้ยคนที่อยู่ในกลางวันเนี่ยนะก็จะมีแต่ผู้หญิงคนแก่เด็กอย่างที่เขาพาขึ้นมาต่างเพราะว่าครอบครัวไม่ไหนไม่นานใช่ไหมก็ต้องเข้าขึ้นมาต่างเนี่ยแต่เด็กว่ากันไปเนี่ยเขาก็ไม่เรียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยคนแก่เขาก็เป็นแบบแต่อะไรชาวไร่ชาวนาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมจะไปตั้งผมจะไปเปิดหลักสูตรอะไรสอนนะผมก็เขาเกรงใจนะว่าจะให้ผมสอนต่างๆเนี่ยก็เลยตั้งลอยๆว่าช่วยในการช่วยศึกษาใช่ไหมช่วยการศึกษาแต่ว่าจริงๆก็คือไม่มีคือตอนหลังเนี่ยผมก็รู้ว่าที่ภาคเหนือเนี่ยซึ่งเป็นฐานที่มั่นใหญ่ต่างๆเนี่ยก็มีพวกนักศึกษาปัญญาชนเข้าไปเยอะหนังสือพิมพ์พวกอะไรต่างๆคนมีชื่อเข้าไปเต็มเลยต่างๆเนี่ยเขามีโรงเรียนการเมืองการทหารอันนั้นเนี่ยก็จะมีคนที่แบบปัญญาชนจริงๆเนี่ยก็ไปพูดทฤษฎีพูดอะไรเนี่ยอธิบายกันได้ใช่ไหมแต่ที่ผมอยู่ที่เกษ2ของผมอย่างเนี้ยคือมันไม่มีเลยคือเพื่อนแบบมีแต่ผมฟังคนเดียวนะถ้าจะพูดอะไรใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ
คืออ่านอย่างเดียวแล้วก็เขียนอยากเขียนแล้วก็เขียนบันทึกกับผมไปคนเดียวต่างเนี่ยใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นในตอนต่อมาเนี่ยพอผมกลับเข้ามาแล้วผมเอาหนังสือไอ้เนี่ยทฤษฎีของมาร์กเรื่อง P Capitalist ก่อนทุนนิยมของมาร์กเข้าไปเนี่ยผมก็เลยนั่งแปลงานของมาร์กเนี่ยใช่ไหม780หน้าอย่างเนี้ยใช้เวลา2ปีนะอยู่ในป่าก็แปลจนกระทั่งเสร็จเนี่ยก็ถือว่าทำงานการศึกษาก็ได้นะมั้ยแต่ว่าคือไม่มีท่านเรียนไม่มีใครมาเรียนอะไรกับผมทั้งนั้นเนี่ยเท่านั้นเองหลังจากตอนที่อาจารย์กลับเข้ามาในเมืองช่วงพ.ศ. 2523อ่ะครับในเมืองตอนนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างครับมันต่างจากก่อนที่อาจารย์จะเข้าป่ามั้ยครับการพัฒนาเศรษฐกิจมันก็ไปไงไอ้ที่เราเชื่อแต่ก่อนเนี่ยบอกว่าโอ้ยรัฐบาลฐานมันจะทำให้บ้านเมืองมันวุ่นวายแต่มันไม่วุ่นวายมันก็ใช่ไหมอันนี้ไงที่เราถึงได้ปราบเถียงกันมากไงว่าถ้าอยู่ในป่าเนี่ยมันจะชนะได้ยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะเราไม่ได้สู้กับคนที่เหมือนกับชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเราก็ยังบอกว่าอุ้ยเนี่ยมีแต่ชาวบ้านนั่นเนี่ยเราเจอแต่คนอยู่ในป่าใช่ไหมชาวปราบชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขาก็ไม่มีอะไรก็ทำไร่ไถนาเล็กน้อยต่างเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ว่าพวกบริษัทพวกธุรกิจต่างๆเนี่ยมันขยายตัวไปใช่ไหมเออธุรกิจมันก็ไปทุกอย่างมันก็ดีขึ้นหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือทำให้ในสุดแล้วเนี่ยมันก็เลยการเถียงกันไปในพรรคไหนว่ามันต้องเปลี่ยนยุทธศาสตร์คือมันต้องไปเคลื่อนไหนในเมืองคือให้พวกเราไปอยู่ในป่าอย่างเดียวเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะงั้นตอนหลังเนี่ยพกท.เขาถึงได้มีประชุมสมัชชาไงใช่ไหมแล้วเขาก็ยอมไงว่าต้องไปเคลื่อนไหวในเมืองไงเพราะฉะนั้นเขาเลยส่งกลับไงบางส่วนก็เริ่มกลับไปเงินที่กลับไปก็คือบางส่วนคืออยู่ไม่ได้บางส่วนกลับไปเพราะว่าขัดแย้งบางส่วนกลับไปเพราะว่าต้องไปทำงานละไปเริ่มเปิดในแนวยุทธใหม่ในเมืองต่างแต่มันไม่ทันน้ำชาไปพกท.ก็เลยพังพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยผมคิดว่าขึ้นรัฐบาลก็ส่วนนึงเองครับเพราะมันออกไอ้กฎหมายนี่ละโทษใช่ไหมเนี่ยมันก็เพิ่งไงว่าตัดกำลังนะทางฝ่ายพคทไปแล้วแต่ว่าการที่นักศึกษาเองเนี่ยเข้าไปเป็นพันช่วงสุดๆพีคๆอย่างเงี้ยผมคิดว่าหลายพันนะมันไม่ตัวเลขแน่นอนแต่ว่าหลายพันนี่มันผมว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับพคทมากเพราะว่าคือปกติเขาอยู่ในป่าเนี่ยเขตสูงสุดเลยก็คือ20คน40คนต่างๆเนี่ย50คน30คนนี้ก็เป็นค่าใหญ่นะเนี่ยโอ้ยมันมือมาแล้วเนี่ยกินข้าวอาทิตย์หนึ่งก็เป็นกระสอบอ่ะจะไปหาข้าวที่ไหนมาเลี้ยงพวกนี้ต่างๆเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแรงกดดันทำให้กพท.เองก็ต้องหาวิธีปรับนะในสุดเนี่ยแต่ที่เป็นปัญหาหมักต่อสู้มาถือก็คือความขยันและความคิดเพราะว่าพวกปัญญาชนพวกนักศึกษาพวกนักวิชาการเข้าไปเนี่ยมันมีความคิดอ่ะมันมีทั้งทฤษฎีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราฟังทฤษฎีว่าเนี่ยวิธีที่เราพคท.ใช้คือเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ใช้ป่าล้อมเมืองใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆยึดจากหัวเมืองเข้ามาเนี่ยแล้วก็ยึดเมืองในที่สุดต่างๆเนี่ยอันนี้มันของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเหมาเจ๋อตงแล้วเราก็อ่านเราก็รู้เหรอเขาหมอจงทำเนี่ยใช่ไหมแล้วอย่างกรณีของการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในปัจจุบันครับอาจารย์มองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะยืดเยื้อไหมครับและยังพอมีความหวังที่จะเห็นประชาธิปไตยอย่างที่ควรจะเป็นไหมครับคือกระแสการเคลื่อนไหวต่อสู้ของนักศึกษาแล้วก็ประชาชนรุ่นปี2563มาเนี่ยมันเป็นอีกบทหนึ่งเลยนะไหมเป็นหน้าใหม่นะผมคิดว่าไม่เหมือนกับสตรีตุลา6ตุลาต่างเนี่ยใช่มั้ยหรือแม้ทั้งพฤษภาธมิน35ต่างๆนี่ต่างๆนี่ใช่มั้ยพอตอนนั้นเนี่ยพวกเนี่ยมันมีเป้าหมายคือรัฐบาลที่มาด้วยการยึดอำนาจเฉพาะหน้าต่างๆแล้วก็พวกเนี่ยว่าปรับมีไอ้นโยบายมีการปกครองแบบเดิมต่างๆนี่นะที่ทำกันไปต่างๆเนี่ยแล้วจุดหมายต่างๆก็คือการเรียกร้องรัฐธรรมนูญต่างๆครับซึ่งมันเป็นชุดของการต่อสู้ที่เหมือนกับว่ามันรับลูกกันมาแล้วก็ทำกันมาตอนนั้นต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าในรุ่นคสช.เนี่ยว่ารุ่นที่จะมีรัฐธรรมนูญปี60ต่างๆเนี่ยใช่ไหม
มันมีกระแสการเคลื่อนไหวใหญ่ๆของประชาชนเนี่ยใช่ไหมภาคประชาชนเองนะเนี่ยที่เรียกมันว่ากลุ่มเสื้อเหลืองแล้วก็มาเสื้อแดงจากพันธมิตรเพื่อประชาเนี่ยประชาชนประชาธิปไตยใช่ไหมพทมแล้วก็มากลุ่มเสื้อแดงใช่ไหมนปชแล้วก็มาถึงกลุ่มหลากสีกลุ่มสลิ่มต่างเนี่ยของกปปสต่างเนี่ยใช่ไหมอันเนี้ยมันไปเพิ่งจะพลิกเปลี่ยนประวัติศาสตร์การต่อสู้ใช่ไหมจากแต่ก่อนนะของพลังประชาชนเคลื่อนไหวต่อสู้ต่างเนี่ยใช่ไหมกับรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจต่างๆนี่ใช่ไหมลงไปเนี่ยใช่ไหมแม้ทางการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมซึ่งตรงไปตรงมาเนี่ยตั้งแต่ปี1112 1117ต่างๆนี่ใช่ไหมจนถึงปี35ต่างๆเนี่ยเรามีรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งเป็นเพื่อการปฏิรูปการเมืองแล้วมีการเพื่อใช้พลังประชาชนในการเข้าร่วมในการร่างต่างๆจะเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเอางี้แล้วกันใช่ไหมนะที่มีเนื้อหาหลากหลายมีความก้าวหน้ามีทุกอย่างนะโดยเฉพาะภาคประชาชนในการเข้าร่วมนะศักดิ์ศรีและการยอมรับฐานะเพศสภาพนะคือเป็นรัฐธรรมนูญที่พร้อมที่สุดเอางี้แล้วกันในประวัติศาสตร์ต่างๆเนี่ยดังนั้นเมื่อรัฐประหารเนี่ยปี49เนี่ยใช่ไหมที่ล้มรัฐธรรมนูญนี้ออกไปต่างๆเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็พูดง่ายๆว่ามันมีคลื่นประชาชนของเสื้อเหลืองต่างๆเนี่ยที่สร้างความชอบธรรมให้กับการรัฐประหารต่างๆเนี่ยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้พูดง่ายๆว่าพลังและเวทีเป้าหมายความชอบธรรมการหาพูดง่ายๆว่าไอ้คีย์เวิร์ดต่างๆในการต่อสู้เนี่ยมันไม่เหมือนกับแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าพอพูดถึงประชาชนเนี่ยคือใครปี16 19 35เนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างจะแยกชัดเจนว่าภาคประชาชนอยู่ตรงไหนพอบอกรัฐธรรมนูญที่เป็นรัฐธรรมนูญของทหารหรือของที่สร้างมาโดยคณะอธิปไตยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยมันมีภาพเห็นต่างๆใช่ไหมแต่ว่าพอรัฐประหารปี46รัฐประหารปี5เนี่ย57ใช่ไหมของประยุทธ์ต่างๆเนี่ยสองข้างหลังหนาเนี่ยใช่ไหมคำว่าประชาชนเนี่ยมันไม่รู้มันกลุ่มไหนแล้วนะเพราะเป็นกลุ่มที่คือมีประชาชนจริงๆอยู่ทั้งสองในกลุ่มนั้นด้วยต่างๆใช่ไหมและรัฐธรรมนูญเนี่ยใช่ไหมก็จะมีกลุ่มประชาชนที่เป็นประชาชนที่อ้างแต่เขาเป็นตัวแทนประชาชนก็วิจารณ์ว่า40เนี่ยก็ไม่ดีแล้วใช่ไหมถึงไม่วิจารณ์รัฐธรรมนูญแต่ก็วิจารณ์ว่าผลพวงของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีเสียงข้างมากเนี่ยที่เป็นรูปธรรมเนี่ยก็คือพรรคทรท.ไทยรักไทยเนี่ยกลายเป็นเผด็จการของรัฐสภาอ้าวตกลงไอ้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเนี่ยมันกลับไปสร้างรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอีกได้ยังไงอ่ะมันซับซ้อนอ่ะมันตกลงไอ้ผลที่ดีใช่ไหมมันกลับไปสร้างไอ้เมล็ดที่ดีออกไปสร้างผลที่ไม่ดีที่เลวได้คนมันงงอ่ะแล้วใช่ไหมและการยึดมั่นและพวกนี้ว่าไอ้พลังแบบประชาชนที่เราผมพูดเมื่อกี้ในการต่อสู้เนี่ยใช่ไหมของทุกฝ่ายทุกสีเนี่ยใช่ไหมเหมือนกันก็คือสู้ตายเชื่อมั่นลงทุนแล้วก็ให้หมดทั้งเงินทั้งทองทั้งครอบครัวทั้งญาติพี่น้องทั้งชื่อเสียงทั้งตระกูลวงตระกูลต่างลงมาถ่ายหน้าตักนั้นของทุกฝ่ายมีเหมือนกันหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า legitimacy ความชอบธรรมของระบอบของอำนาจไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่มีเส้นแบ่งแล้วใช่ไหมแม้กระทั่งในสถาบันมหาลัยวิมหาลัยคณะเดียวกันก็แตกเป็นสองเสียงในครอบครัวเดียวกันก็แตกเป็นสองเสียงในกลุ่มเพื่อนก็แตกสองเสียงในสมาคมวิชาชีพก็แตกเป็นสองเสียงมันไม่เหลือเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าบรรยากาศอันเนี้ยนะที่คือง่ายๆว่าโอกาสที่จะเกิดกลุ่มทางเลย
ราะฉะนั้นอันนี้คืออธิบายความสำเร็จของรัฐบาลคสช.ตั้งแต่ปี57มาต่างเนี่ยได้ว่าทำไมเขาถึงชะลอถึงได้ที่จะไม่เลือกตั้งไม่ให้มีรัฐธรรมนูญต่างๆเนี่ยนานที่สุดเท่าที่จะนานได้จนนั้นถึงขั้นที่ว่าถ้ามันจะต้องมีน่ะก็ต้องมีรัฐธรรมนูญแบบที่เขาออกแบบเองนะเนี่ยคือเขียนแบบสุดๆเลยต่างอย่างที่เราเห็นต่างๆเนี่ยว่าไม่มีคนสติปัญญาดีมีสัมปชัญญะเนี่ยจะเขียนรัฐธรรมนูญนี้ออกมาได้ก็มีแต่รัฐบาลชุดนี้และสภาร่างชุดนี้นั้นภายใต้บรรยากาศที่ผมบอกแล้วเมื่อกี้ในที่ว่ามันผันผวนหมดเลยใช่ไหมทุกอย่างมันผันผวนหมดเลยเนี่ยมันถึงได้ออกลูกถึงได้ออกผลของรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งแล้วก็สถาบันทางกฎหมายตั้งแต่ตุลาการรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญทุกอย่างต่างนะกกต.กสม.กรรมการสิทธิ์กรรมการต่างๆใช่ไหมเนี่ยก็บิดเบือนเพี้ยนหมดเลยทุกสถาบันทุกอะไรต่างๆที่เราเคยพูดเข้าใจรู้เรื่องกันตอนปี1440ต่างๆเนี่ยใช่ไหมปี57ลงมาเนี่ยใช่ไหมพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วทุกคนมีเอเจนดามีความเชื่อมีจุดหมายเฉพาะส่วนที่ไปกันต่างคนต่างไปเอางี้ด้วยกันไปเจอกันในเรือลำหน้าหรือไปใช่ไหมแต่ตอนนี้ทุกคนก็ได้อะไรที่ตัวเองอยากได้เพราะจริงๆแล้วคือว่าไม่ว่าจะไปตำแหน่งฐานันดรฐานะเงินเดือนต่างๆนั้นโดยปกติแล้วคนเหล่านี้ที่อยู่ในตำแหน่งตอนนี้จะไม่มีโอกาสได้แบบนี้ไม่มีอะไรคุณจะได้ตำแหน่งสามตำแหน่งเงินเดือนเต็มหมดเลยต่างใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีแล้วในโลกนี้นะก็จะมียุคนี้ยุคเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสภาพที่ต้องใช้กลุ่มพลังและการเคลื่อนไหวที่สุดๆเท่านั้นเองที่จะออกมาได้ผมคิดว่ากลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มราษฎรกลุ่มอะไรนักเรียนเลวและอะไรต่างๆที่จะเห็นตามมาต่างๆใช่ไหมเนี่ยมันมาเพราะว่าที่จะบอกว่าถ้ารุ่นผมเราเริ่มในการมีความเชื่อมั่นมองโลกในแง่ดีใช่ไหมคือทุกอย่างเนี่ยบริสุทธิ์จนบัดนี้ผมยังยืนว่ามันทุกอย่างมันแร่เดียงสามันบริสุทธิ์จนถึงขั้นแบบนั้นไงใช่ไหมนักศึกษารุ่นราษฎรรุ่นแนวร่วมธรรมศาสตร์รุ่นนักเดินเร็วต่างเนี่ยก็ต้องออกมาด้วยความรู้สึกที่ว่ามันไม่มีแล้วโลกสวยมันมีแต่โลกที่มันเลวเท่านั้นเลยเขาอยู่กับความไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบไม่มีเหตุผลความรุนแรงเนี่ยก็มาทั้งนั้นนะมั้ยเขาจะไม่ร้องแหกเชิงเขาจะไม่หวาดกลัวเหมือนกับรุ่นเราเขาจะไม่ตีอกชกหัวต่างๆใช่มั้ยไม่โทษคนรุ่นต่างๆเนี่ยเขาก็ยอมรับแต่เขาจะสู้อ่ะแล้วเขาก็พูดไงวะคือพูดแบบนั้นๆคือผมว่าเขาก็ยอมตายนะผมคิดว่าที่ทำต่างๆเนี่ยใช่ไหมคือเหมือนกับแบบนั้นต่างเนี่ยคือผมคิดว่ารุ่น6ตุลารุ่น14ตุลาเราไม่ได้เริ่มต้นคิดขนาดนี้นะไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เรายังคิดว่ามันมีพลังเมื่อพลังเป็นเสียงข้างมากแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะมันมีความชอบธรรมต่างๆเนี่ยเพราะงั้นโลกเรามันเปลี่ยนด้วยเหตุผลแล้วเปลี่ยนด้วยความชอบธรรมต่างเนี่ยมันถึงได้ต่อเนื่องไปได้ต่างเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยภาพที่เราเห็นก็คือว่าการเรียกร้องอันเนี้ยคือมันมาเพราะการมันต้องดิสโซลูชันมันต้องตัดต้องทำลายพลังเก่าจารีตเก่าอะไรเก่าๆที่มันพยายามจะหลังยงอย่างรากที่ไม่ชอบทำไม่ยังต่อไปมันการประท้วงที่เราเกิดเห็นตอนนี้คือว่าเขาต้องทำลายรากเขาไม่มีเวลาไปสร้างอันใหม่เขาไม่รู้แล้วมันจะมีอะไรที่จะใหม่ที่จะให้ความเชื่อมั่นขนาดนี้ต่อไปได้แล้วไหมเพราะอยู่ต่อมาเนี่ยขนาด40รัฐธรรมนูญ40ซึ่งเป็นพลังประชาชนที่ดีที่สุดมีความชอบธรรมมากสุดมีเหตุผลมากสุดแล้วเนี่ยมันก็ล้มกลิ้งไปด้วยความไม่ยอมรับในเหตุผลของคนที่อ้างว่ามีเหตุผลทั้งนั้นเลยเนี่ยแล้วก็มาด้วยเหตุผลด้วยตั้งเขียนทฤษฎีกันมาเป็นเล่มๆเลยทุกคนมีตำราออกมาหมดเลยต่างๆใช่ไหมแล้วอยู่ในองค์การนั้นทั้งสื่อทั้งเวทีมวลชนทุกคนมีทุกอย่างเลยที่ขบวนการมวลชนเขามีต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจบผมคิดว่าการต่อสู้ของประชาชนแบบที่เราเคยเห็นต่างๆนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจบไปแล้ว
อนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมันเป็นอีกหน้าหนึ่งของการเคลื่อนไหวที่เพิ่งกับว่าประท้วงเพื่อให้มันจบเพื่อจะต้องตัดขาดกับอดีตกับจารีตกับพระเมนีกับสถาบันการเมืองบางอย่างที่มันไม่มีเหตุผลแล้วมันไม่ make sense ตอนนี้เนี่ยคือว่ามันอยู่ด้วยภาวะอันเนี้ยว่าคุณรู้สึกไหมว่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันไม่มีไอเนี้ยความไอเนี้ยความเป็นเหตุเป็นผลนะอันนั้นออกมาคือไม่ต้องไปพูดถึงจุดหมายระยะยาวว่าเขาจะสร้างวัฒนธรรมจารีตหรืออะไรต่อไปเราจะอยู่ด้วยนะมันไม่มีแล้วคุณธรรม12ข้ออย่างเนี้ยคนฟังแล้วทุกคนก็รู้ว่ามันไม่มีอันนั้นน่ะมันเป็นแค่อะไรคำพูดที่มันออกไปลอยๆเท่านั้นเองมันไม่มีพลังอะไรมันไม่อยู่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือผมคิดว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เนี่ยผมคิดว่ามองกลับไปแต่ประวัติศาสตร์ผมก็ต้องบอกว่ามันเขาไม่ได้เรียนรู้จากปี14ตุลาไม่ได้เรียนรู้จาก16ตุลาจาก6ตุลาต่างๆเนี่ยใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเรียนแล้วเพราะว่าเราจบแล้วอ่ะผมก็14และ6ตุลาใช่ไหมทำได้ดีที่สุดแล้วที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับ40แล้วได้เห็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่มีเสียงข้างมากมีการปกครองที่เห็นนิดนึงแล้วว่า 2-3 ปีว่าประชาธิปไตยจริงๆเนี่ยมันกินได้ทำให้คนยอมรับได้ว่าเขาจะต้องอยู่กับประชาธิปไตยต่างเนี่ยแต่เมื่อต่อไปมันถูกทำลายไปแล้วเราก็ไม่มีทางที่พลังอันใหม่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าก็พลังส่วนที่เป็นประชาชนส่วนนั้นเนี่ยก็กลมกลืนไปกับเนี่ยรัฐประหารล่าสุดไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีทางที่มันจะออกมาได้ผมแค่ถึงมองเห็นแต่ตอนนี้แต่ว่าตัวเองก็ไม่มีพลังไม่เพื่อไม่มีไอ้นี่กำลังจากตัวเองภายในที่จะออกมาได้แล้วต่างๆใช่ไหมมันไม่มีช่องทางที่จะไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าตอนนี้ทุกคนก็คืออยู่ในอะไรเหมือนกับหลุมเพาะของตัวเองใช่ไหมคือตั้งป้อมคือว่าตายในนี้ตายในหลุมเพาะแบบสงครามโลกครั้งที่หนึ่งใช่ไหมไม่ไปไหนกันต่างๆอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจรจาการต่อรองการต่างๆเนี่ยอย่างที่เราได้ยินใช่ไหมที่คนที่มีอุโสไหนเขาบอกว่าผู้มีอำนาจผู้อะไรก็คุยกับผู้ประท้วงผู้คุยกับเด็กคุยต่างๆใช่ไหมเนี่ยสื่อมวลชนก็คุยกันคุยต่างๆใช่ไหมเนี่ยเนี่ยไหมไม่มีใครคุยใครได้เลยใช่ไหมการคุยกันก็คือการโจมตีกันคือการใส่ร้ายกันการว่าอีกฝ่ายดึงเป็นฝ่ายผิดเป็นฝ่ายที่หาเรื่องเป็นฝ่ายที่จะต้องออกไปจากประเทศนี้ คือไม่ต้องอยู่นะเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็คือสภาพที่น่าห่วงน่ากลัวเพื่อนว่าดูจากความเป็นจริงตอนนี้แล้วเนี่ยใช่ไหมคิดว่าทางออกหรือทางจบของมันเนี่ยเห็นยากมากๆใช่ไหมอันนี้คือผมคิดว่ากลุ่มนักศึกษาตอนนี้ที่เขาออกมาสู้เนี่ยคือผมคิดว่าคือเขาทำให้พวกเราเห็นความเป็นจริงเห็นสัจธรรมอันสุดท้ายนี่ว่านี่ก็คือสภาพของเมืองไทยเราอยู่ในประเทศที่ระบบการเมืองระบบสังคมและระบบเศรษฐกิจจะเป็นอย่างนี้แหละคือมันไม่มีระบบมันไม่มีอนาคตใช่ไหมแล้วคนที่รับผิดชอบหรืออ้างว่ารับผิดชอบอยู่แล้วมีอำนาจที่จะอยู่แล้วก็จะไม่ให้คนอื่นเข้ามาด่านใช่มั้ยเนี่ยก็จะทำให้มันตายไปกับตัวเขากับระบบเนี่ยมันจะต้องตายไปแล้วก็อะไรที่เกิดขึ้นก็ไปดูนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้คนที่อยู่ในตอนนี้เนี่ยก็จะตายกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นคือที่จาก14ตุลาคมถึงวันนี้นะครับคือผมคิดว่าผมเดินมา180องศาคือจากจุดเริ่มต้นที่เชื่อในอนาคตของสังคมไทยเชื่อในพลังของประชาชนเชื่อในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยของประชาชนมาสู่ที่จบลงในการที่มองไม่เห็นอนาคตของสังคมไทยมองไม่เห็นของพลังของประชาชนมองไม่เห็นการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยของคนไทยใช่ไหมแต่รู้ว่ามันมีคนเคลื่อนไหวมีรู้คนที่อยากจะเคลื่อนไหวมันมีตลอดเวลาแต่ว่าเขากำลังเจอกับสภาพความเป็นจริงที่ถูกสร้างและที่ถูกเพราะไงวะเป็นผลจากตรรกะของความไ
ลงรอยจากการที่ทุกคนฝืนระบบฝืนความเป็นจริงที่จะให้มันไปเนี่ยไม่ยอมให้มันไปเนี่ยจนกระทั่งมันกลายเป็นเพิ่งจะว่าเป็นพิษหมดเลยใช่ไหมทุกที่ที่เราอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับอยู่ใน PM 2.5 PM 5.5.5 ในตอนนี้ที่ครอบงำทั้งสังคมหายใจไม่ออกแล้วมันเป็นพิษหมดเลยอ่ะเท่านั้นเองที่ผมมองเห็นตอนนี้นะเหตุการณ์ในการสังหารนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์เมื่อ6ตุลา2519ครับอาจารย์บางฝ่ายมีความพยายามที่จะทำให้ความทรงจำส่วนนี้ลบเลือนไปอาจารย์มองเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับคือจริงๆคือมันลืมไม่ได้แล้วเขาก็พยายามทำก็ทำไม่ได้นะแล้วผมคิดว่าโดยเฉพาะในช่วง10ปีเนี่ยใช่ไหมมาเนี่ยใช่ไหมจากรัฐประหาร2ครั้งนั้นที่เพิ่งว่าทำให้สังคมไทยมันดิ่งลงไปในก้นเหวของเนี่ยความไม่เป็นระบบไม่ทันคือพวกเนี่ยมันก็เป็นด้านลบอ่ะใช่ไหมยิ่งทำให้ความต้องการหรือพวกนี้ว่าความเป็นจริงแล้วก็พวกนี้ว่าจนถึงขั้นเรียกว่าเป็นชีวิตที่โลดแล่นใหม่ของ6ตุลาเนี่ยมันกลับขึ้นมามากกว่า20ปี30ปีนู้นน่ะใช่ไหมผมมองกลับไปเนี่ยนะ10ปีแรกของการฉลอง6ตุลา14ตุลา15ปี20ปีจนถึง30ปีน่ะเห็นมั้ยเนี่ยมันก็ยังไม่มีไอ้พวกไงว่าพลังหรือไอ้ความอยากเห็นหรือพวกไงหรือน้ำหนักของสัจธรรมของ6ตุลาคือออกมามากขนาดนี้ขนาดเนี้ยใช่มั้ยมันจะเราจะบอกได้ยังไงว่าทำไมตอนนี้เนี่ยเกือบเราอาจจะเปิดเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยใช่มั้ยตอนนี้มีคนที่ทำเนี่ยเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่วินาทีแรกของการยิงการลากการแขวนคอตายอย่างไรต่างๆนี่เนี่ยเป็นจุดเป็นวินาทีเลยต่างๆนี่ออกมาต่างๆเนี่ยใช่ไหมแล้วก็จะมีสีมีแสงมีอะไรต่างๆนะที่คือเพื่อนกับเป็นความจริงยิ่งกว่าครับเป็นจริงที่มันเกิดอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่มีทางเกิดมาเลยในสังคมเพื่อนกับในอเมริกาคนยิวที่ตายไป6ล้านคนที่อยู่ทั่วโลกต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้สร้างแต่วันนั้นเนี่ยที่มันเป็นกราฟิกที่มันเพื่อเป็นชัดเสียงใสเสียงมากขนาดที่6ตุลากำลังจะทำนะผมคิดว่าหรือข้าจะทำผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าผมก็ยังไม่คิดว่าไอ้พลังอันนั้นเนี่ยใช่ไหมเพราะว่าเขาก็พิมพ์เยอะแล้วเขาก็เตรียมมีหนังใช่ไหมที่ออกมาต่างใช่ไหมได้ขนาดนี้แต่ของเราเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่มันเล็กใช่ไหมทำหนังเนี่ยมันไม่มีฮอลลีวูดมาซื้อขนาดนี้เราไปขายที่ไหนไม่ได้ขนาดนี้ใช่ไหมหนังไทยมีเมกก็ดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำเล็กแต่ว่ามีพลังและอันนี้ก็คือผมว่ามันจะไม่ตายเรายิ่งระบอบการเมืองยิ่งปิดทับความจริงเท่าไหร่ปิดเบือนความจริงมากเท่าไหร่6ตุลาเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นจริงมากกว่าที่มันเคยจริงมากเท่านั้นต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ธเนศ อาภรณ์สุวรรณมากเลยนะครับที่อาจารย์กรุณามาเป็นแขกรับเชิญในตอนนี้และช่วยให้เราเห็นภาพการเคลื่อนไหวของคนเดือนตุลามากยิ่งขึ้นโดยในปีนี้ถือว่าครบรอบ48ปีเหตุการณ์14ตุลา2516และครบรอบ45ปีเหตุการณ์6ตุลา2519ในนามของผู้ดำเนินรายการดีเล็กพอดแคสต์ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของวีรชนนักสู้6ตุลา2519ด้วยครับหากคุณผู้ฟังเห็นว่าพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับหรือกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดกับสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดีเรกชัยนามได้ทางดีเรกพอดแคสต์ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotifyรวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook ดิเลกชัยนาม Research Center